ลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่พูดถึงพื้นฐานการเอมเกี่ยวกับเกม FPS แล้วก็เกี่ยวกับเอมเทรนเนอร์ที่ละเอียดที่สุดที่ผมจะเคยทำนะครับและไม่น่าจะมีละเอียดมากกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าคลิปนี้นอกจากจะพูดถึงโควักแล้วนะครับซึ่งวงเล็บว่าอาจจะเป็นส่วนเล็กๆอยู่ที่ท้ายคลิปเพราะว่าส่วนที่สำคัญคือผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับกลุ่ม Vortex นะครับกลุ่มคนที่คิดระบบแรงและตารางการฝึกสำหรับโควักนะครับอ๋อแล้วก็คนที่คิดว่าแบบโอ้กูไม่มีโควักกูไม่ต้องดูก็ได้นี่จะกดปิดคลิปแล้วใช่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นข่าวดีคือในเอมล่าสุดมีการปล่อยเบนช์มาร์คแบบ Official ของ Vortex ลงไปในเอมแล็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่แน่ใจในตัวโควักนะครับสามารถประยุกต์เนื้อหาตรงนี้ไปลองในเอมแล็บก็ได้เช่นกันและก็คลิปนี้ไม่ได้ทำมาเพื่อสำหรับคนที่มีโควักอย่างเดียวนะครับคลิปนี้หลักๆทำมาเพื่อคนที่ต้องการจะเข้าใจพื้นฐานของการเอมและคนที่ต้องการจะพัฒนาฝีมือด้วยเอมเทรนเนอร์นี่คือจุดประสงค์ที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเป็นยังไงไปดูกันอินโทรโอเคสำหรับคนที่ยังไม่ปิดคลิปนี้นะครับผมจะขอเล่าเรื่องย่อสักเล็กน้อยนะครับว่าจุดเริ่มต้นของคลิปนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้น่าจะช่วยคุณเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิป M-Lab จบไปใช่ไหมครับแล้วผมบอกว่าโอเคจะได้เริ่มทำคลิปโควักสักทีซึ่งเอาจริงๆผมอัดสคริปต์โควักมาแล้ว2รอบนะครับแต่รู้สึกว่าเนื้อหามันยังไม่พอก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวอัดใหม่ระหว่างนั้นก็ไปหาข้อมูลเพิ่มก็ไปหาใน Reddit ปรากฏว่าเจอกระทู้ประเภทแบบเล่นมา100ชั่วโมง200ชั่วโมงบางอันแม่ง500ชั่วโมงได้แรงนู้นแรงนี้แวบแรกที่เห็นคือแบบโหมึงต้องเล่นเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะนี่กูว่ากูบ้าแล้วนะมึงที่เอาเรื่องเหมือนกันนะแล้วก็เอ๊ะมันมีแรงได้ไงวะโควักมันไม่มีแรงไม่ใช่เหรอวะด้วยความสงสัยก็เลยอ่านไปอ่านมาเราไปเจอคำหนึ่งคำว่า Vortex Vortex หาข้อมูลเพิ่มก็เป็นกลุ่มนึงที่คิดสแตนดาร์ดเรื่องของแรงขึ้นมาเรื่องของตารางการฝึกนู่นนี่นั่นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยเห็นคำว่าแรงแล้วมันก็แบบเอ้ยอยากรู้แรงตัวเองว่ะเอ้มันต้องทำยังไงบ้างสิก็ไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับได้คำตอบมาว่าถ้าอยากรู้แรงเนี่ยก็ไปโหลดเพลย์ลิสต์มาแล้วก็มาเปิดผ่านโควักแล้วก็เล่นได้เลยซึ่งเพลย์ลิสต์นึงเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยด่านทั้งหมด18ด่านนะครับเราจะเรียกการทำแบบนี้ว่าเบนช์มาร์กนะครับหรือว่าการทดสอบก็ได้เรียกง่ายๆซึ่งจะใช้เวลาในการทำเนี่ยประมาณชั่วโมงครึ่งเขาบอกอย่างนี้นะซึ่งตอนเล่นจบด่านมันก็จะมีสกอร์แต่ละด่านใช่ไหมครับเขาให้เราเนี่ยเอาไฮสกอร์มาใส่ใน Excel ที่เขามีให้ซึ่งพอคุณเล่นครบทุกด่านแล้วกรอกครบทุกช่องแล้วนะครับมันก็จะขึ้นสรุปให้ว่าคุณเนี่ยได้แรงอะไรในมาตรฐาน Vortex นะครับซึ่งแรงเนี่ยแบ่งออกมาเป็น10ระดับง่ายๆนะครับเริ่มจากบรอนซ์ซิลเวอร์โกลด์แพลตินัมไดมอนด์มันจะเรียงเหมือนแบบเกมทั่วไปเลยถ้าเทียบง่ายๆก็บรอนซ์เวล1มั้ยซิลเวอร์เวล2โกลด์เวล3ไล่ขึ้นไปมีจนถึงเลเวล10คร่าวๆก็จะเป็น10เลเวลนะครับผลที่ออกมาผมได้แรงซิลเวอร์ครับพูดง่ายๆก็คือเวล2แต่จะพูดว่าเลเวล2ก็กระดากปากเพราะว่าเอาจริงๆบางสกิลของผมถ้าคุณดูตามตารางนะครับบางสกิลของผมยังอยู่เลเวล1ด้วยซ้ำเรียกว่าเลเวล 1.5 น่าจะดีกว่าหลังจากได้แรงมาแล้วนะครับเริ่มมีจุดด่างพร้อยในชีวิตจุดใหม่ขึ้นมาอ่ะยังไงมึงรู้สึกยังไงมีปมด้อยต้องทำยังไงก็ต้องฝึกใช่ไหมอ่ะเราก็อยากให้แบบแรงมันสูงขึ้นเราอยากมีสกิลที่ดีขึ้นอยู่ดีก็เสือกหาปมด้อยให้ตัวเองก็ต้องมานั่งฝึกเองอีกชิบหายอ่ะแล้วถ้าฉันอยากจะดีขึ้นเนี่ยฉันต้องทำยังไงบ้างก็หาข้อมูลต่อไปเรื่อยๆก็เจอว่าอ่ะมันจะมีเพลย์ลิสต์ให้นะครับสมมติคุณอยู่ซิลเวอร์คุณก็เล่นเพลย์ลิสต์ของซิลเวอร์จนคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณก็มาเบนช์มาร์กอีกหรือมาทดสอบอีกนะครับแล้วก็เอาสกอร์ไปใส่ใหม่ซึ่งพอได้แรงใหม่ขึ้นมาปุ๊บคุณก็ดูว่าคุณได้แรงอะไรเช่นคุณได้โกคุณก็ไปเล่นตารางของโกต่อนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจนั่นแหละซึ่งหลายๆคนเท่าที่ผมหาข้อมูลนะครับจะแนะนำว่าเบนช์มาร์กอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่ถี่จนเกินไปซึ่งข้อดีเนี่ยไอ้ด่านที่เราเอาไว้ฝึกกับด่านที่เอาไว้เบนช์มาร์กจะไม่เหมือนกันนะครับแต่จะมีการแบ่งประเภทของด่านออกมาเหมือนๆกันนะครับนั่นคือ3ชนิดของด่านนะครับนั่นคือฝึกแท็กกิ้งนะครับฝึกลากตาม2คือฝึกสวิตชิ่งหรือว่าการสลับเป้าหมายนะครับ3คือคลิกกิ้งจังหวะในการคลิก Vortex ไม่ได้เอาเรื่องฟลิกกิ้งขึ้นมาเป็นหลักนะครับ Vortex เอาคลิกกิ้งขึ้นมาแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องความแตกต่างระหว่างคลิกกิ้งกับฟลิกกิ้งกันอีกทีนึงนะฮะโอเคหลังจากได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วนะครับผมก็ลองหาข้อมูลอีกดูดิมันมีอะไรบ้างว่าในเนี้ยกดเข้านู่นเข้านี่ดูไปดูมาเริ่มเข้าใจแล้วว่า Vortex มันไม่ใช่แค่กลุ่มคนนะครับมันมีคลังความรู้ด้วยมันมีทฤษฎีต่างๆที่หยิบมามันมีการทดสอบนู่นนี่นั่นและมันไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่เล่นโควักอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีความรู้พื้นฐานสำหรับเกมเมอร์เยอะมากๆอีกด้วยซึ่งนั่นแหละครับเนื้อหาส่วนหนึ่งของ Vortex จะถูกหยิบยกมาพูดในคลิปนี้ด้วยแต่วงเล็บไว้เลยว่าพูดไม่หมดนะครับข้อมูลแม่งเยอะมากๆยังกับวิทยานิพนธ์ซึ่งถ้าใครอยากจะเข้าไปดูข้อมูลดิบๆของทาง Vortex แนะนำว่าเข้าไปทางกลุ่ม Discord เขานะครับก็จะมีข้อมูลอะไรให้เพียบเลย
เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับโอเคก่อนจะเข้าไปสู่เนื้อหากันนะครับผมต้องบอกก่อนว่าหัวข้อที่จะพูดต่อจากนี้นะครับเนื้อหาส่วนใหญ่เอามาจาก Wotec นะครับผมเอามาแปลแล้วก็พูดในภาษาของผมอีกทีนึงนะครับอาจจะไม่ถูกต้อง 100% เนาะหัวข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของ M Journey นะครับหรือถ้าพูดง่ายๆมันก็คือปฐมนิเทศของการใช้ M Trainer นั่นแหละก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์ที่เหมาะสมนิยามหรือทฤษฎีในการ M ต่างๆหรือว่าในเรื่องของการเลือกใช้ Sensitivity บลาๆๆๆพวกนี้นะฮะแล้วก็หัวข้อที่2จะเป็นเรื่อง FAQ นะครับหรือว่าเป็นคำถามที่พบบ่อยนะครับผมมีโพสต์ตั้งคำถามใน YouTube ไปครั้งนึงนะครับแล้วก็ใครมีคำถามเรื่องโควักเรื่อง M Trainer เนี่ยให้มาทิ้งไว้นะครับซึ่งก็ทิ้งไว้เยอะพอสมควรเลยนะฮะซึ่งใน FAQ ตรงนี้ก็จะมีคำตอบให้ในหลายๆคำถามนะครับแล้วก็หลังจาก2หัวข้อนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างในการ benchmark นะครับแล้วก็ต่อด้วยตารางการฝึกรูทีนแล้วสุดท้ายก็จะเป็นส่วนของโครงสร้างโปรแกรมโควักนะครับนี่คือโครงสร้างทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะมาลุยเนื้อหากัน M Journey ผมเรียกมันว่าส่วนปฐมนิเทศแล้วกันซึ่งในส่วนเนี้ย Wotec เขาเปิดมาด้วยคำถามสุดคลาสสิกเลยการฝึก M จำเป็นไหมถ้าพูดง่ายๆ Wotec แบ่งสกิลในการเล่นเกมนะครับออกมาเป็น3พาร์ทด้วยกันนะครับ1คือแมคานิกของเกมนะครับเป็นพวกความรู้พื้นฐานกลไกต่างๆของเกมนะครับถ้าคุณมีส่วนของแมคานิกมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยแน่นอนว่าคุณย่อมได้เปรียบในเกมมากกว่าถูกต้องไหมครับพาร์ทที่2คือเกมเซนส์นะครับเป็นเรื่องของความคิดความอ่านการตัดสินใจหรือว่าการอ่านจังหวะนู่นนี่นั่นนะครับอาจจะพูดว่าเป็นสกิลพาร์ทที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์โดยตรงรวมถึงการดูการศึกษาและความจริงจังในการเล่นนะครับซึ่งการที่มีเกมเซนส์ดีเนี่ยแน่นอนว่ามันช่วยให้คุณสร้างโอกาสได้เยอะมากขึ้นนั่นเองซึ่งไอ้2 อย่างเนี่ยไอ้เมคานิกกับเกมเซนส์เนี่ยเขาบอกว่ามันยังไม่พอครับเพราะว่าหลักๆเกมที่เราเล่นมันคือเกม FPS ถูกต้องไหมครับมันคือเกมที่ต้องยิงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมาส์คอนโทรลหรือการคุมคอสแฮร์เนี่ยมันเลยกลายเป็นพาร์ทที่3ที่สำคัญมากๆนั่นเองซึ่งถ้าดูกันจริงๆเนี่ยทั้ง3พาร์ทนะครับไม่ว่าจะเมคานิกเกมเซนส์เมาส์คอนโทรลเนี่ย3พาร์ทเนี่ยมันสามารถจะฝึกแยกกันได้นะครับแต่ละอันมีวิธีการเพิ่มความรู้หรือการฝึกให้ชำนาญเนี่ยแตกต่างกันไปและสามารถฝึกแยกได้นั่นเองและคำถามที่จะถูกถามตามมาแน่นอนทำไมไม่ไปฝึกในเกมจริงเลยล่ะมีเพลเยอร์คนหนึ่งนะครับชื่อ Emmer 7เขาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับในการฝึกในเกมจริงไว้เขาพูดว่าอย่างนี้ครับข้อดีมีทั้งหมด7ข้อนะครับข้อแรกคือถ้าคุณฝึกในเกมนะครับคุณจะได้เรื่องของ movement ด้วยแน่นอนว่าแต่ละเกมเนี่ยมันมี movement ที่แตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วในการเดินความเร็วในการแดชหรือแม้กระทั่งการสเตรฟหรือการสไลด์นะครับแต่ละเกมมีความเร็วที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นการเล่นในเกมจริงก็จะช่วยเรื่องนี้เรื่องที่2นะครับมันก็จะสร้างความเคยชินให้กับคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ resolution หรือ FOV หรือการตั้งค่าต่างๆในตัวเกมนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของการ input คำสั่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในทางคีย์บอร์ดหรือเมาส์เนี่ยการฝึกในเกมก็แน่นอนว่ามันให้อะไรที่ตรงโจทย์มากกว่าถูกต้องไหม4คุณจะได้ความรู้เรื่องแมปแล้วก็จุดต่างๆในแมป5มันจะสร้างความเคยชินให้กับคุณนะครับในเรื่องของอาวุธไม่ว่าจะเป็นปืนเสียงปืนตำแหน่งปืนระยะปืนนะครับซึ่ง M Trainer ข้างนอกทำไม่ได้นั่นเองและข้อที่6มันยังช่วยคุณฝึกในการอ่านพฤติกรรมของศัตรูนะครับหรือการอ่านเกมด้วยนั่นเองและข้อสุดท้ายข้อดีข้อที่7สำหรับการฝึกในเกมจริงนะครับนั่นคือคุณจะได้ทำทุกอย่างไอ้ที่ผมพูดมาทั้งหมดอะพร้อมๆกันในเกมนั่นเองนี่คือข้อดีในการฝึกในเกมจริงนะครับและเขายังพูดถึงข้อเสียไว้ด้วยข้อเสียมี3ข้อนะครับข้อแรกเลยเสียเวลาโดยเฉพาะเกมประเภท Battle Royale มันนิวกระโดดลงไปในเกมเนี่ยอาจจะไม่เจอคนเลยก็ได้ถูกไหมหรือบางกรณีคือลงไปแล้วยังไม่ได้ถือปืนด้วยซ้ำตายห่าแล้วเผลอๆอาจจะตายเกิดตายเกิดตายเกิดวนเป็นชั่วโมงด้วยซ้ำไม่ได้ยิงเลยสักนัดก็เป็นไปได้ถูกไหมครับคุณก็ไม่ได้ฝึกสักทีถูกไหมข้อเสียข้อที่2นะครับหลายๆเกมเนี่ยไม่ได้มีโหมดฝึกยิงให้แบบโดยเฉพาะเช่นแบบคุณอยากฝึกยิงแท็กกิ้งอยากฝึกยิงปืนทีละนัดหรืออยากฝึกยิงเป้าหมายที่มันแบบอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีนะครับเกมจริงๆมันไม่ค่อยทำโหมดอย่างนี้มาให้ฝึกกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็โฟกัสตรงส่วนฝึกยิงได้ไม่เต็มที่อีกข้อเสียข้อที่3นะครับสำหรับการฝึกในเกมจริงก็คืออย่างที่ผมบอกไปนะครับการเล่นในเกมจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องของ movement เรื่องของ mouse input เรื่องของ map knowledge นู่นนี่นั่นความตื่นเต้นนะครับซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะต้องทำพร้อมๆกันและที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถจัดการกับความตื่นเต้นได้นะครับบางคนแค่โดนศัตรูเข้ามาระยะประชิดบางทีคอสแฮก็ลอยขึ้นฟ้าแล้วนะครับคือเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถโฟกัสกับการฝึกได้เลยโอ้โหพูดชงมาขนาดนี้แล้ว M Trainer มีข้อดีอะไรบ้างเขาบอกมา6ข้อข้อที่1 นะครับคุณสามารถฝึกแยกได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยากฝึกสกิลแท็กกิ้งฝึกคลิกกิ้งฝึกฟลิกกิ้งฝึกนู่นฝึกนี่ฝึกนั่นคุณสามารถจะหาด่านที่ตอบโจทย์กับสกิลที่คุณต้องการได้นั่นเองข้อ2คือไม่มีแรงกดดันนะครับถ้าเอาง่ายๆก็คือถ้าพลาดก็ไม่โดนเพื่อนด่าหรือไม่ต้องไปนั่งรอล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะข้อดีข้อที่3นะครับ M Trainer บางด่านหรือว่าบางตัวโปรแกรมนะครับสามารถให้คุณเคลื่อนที่แบบในเกมจริงได้นะครับเพราะฉะนั้นคุณจะได้ฝึกมูเมนต์ไปในตัวด้วยเลยข้อที่4ด่านหลายๆด่านนะครับมีความยากหรือมีความท้าทายมากกว่าการเล่นในเกมจริงด้วยซ้ำข้อที่5คุณสามารถเห็นพัฒนาการของตัวเองได้ชัดเจนมากๆนะครับเพราะเขามีกราฟให้มีการเก็บสถิติให้นะครับและข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับนอกจากคุณเห็นพัฒนาการของตัวเองแล้วนะ
นะครับคุณยังมีสกอร์ที่สามารถแข่งกับคนอื่นได้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีก3ข้อนะครับที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ M Trainer ข้อแรกคือ M Trainer จะช่วยให้คุณพัฒนาได้ทุกสกิลเลยของ FPS เกมข้อที่จริงคือ M Trainer ช่วยให้คุณพัฒนาเรื่องของ Mouse Control ได้แค่นั้นนะครับเรื่องของ Game Sense Positioning เรื่องของการตัดสินใจเนี่ยคุณต้องไปหาในเกมจริงเอาเองนะครับความเข้าใจผิดข้อที่2ก็คือถ้ามีวันนึงคุณฝึกแท็กกิ้งแล้วรู้สึกแบบโอ้คะแนนวันนี้ไฮสกอร์ดีเหี้ยเข้าไปเล่นในเกมจริงแล้วแท็กกิ้งฉันจะต้องดีด้วยมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น 100% นะครับอย่าลืมว่าในเกมจริงมันมีเรื่องของมูฟเมนต์รบกวนด้วยนะครับการที่คุณโดนยิงบางเกมนะครับก็ส่งผลต่อการยิงกระสุนของคุณด้วยเช่นกันนะครับยังไม่รวมถึงรีคอยล์ปืนนะครับจังหวะการยิงเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้นะครับมันไม่ได้ส่งผลแบบ1ต่อ1นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับแก่นหรือว่าคอหลักของสกิลต่างๆของคุณมันจะดีขึ้นอันนี้แน่นอนครับและความเข้าใจผิดข้อที่3นะครับนั่นคือการฝึก M Trainer ฝึกให้มากที่สุดเท่าที่จะฝึกได้ข้อที่จริงคือเขาบอกว่า M Trainer เนี่ยควรจะฝึกแค่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นนะครับมีทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระดับที่คุณเล่นนะครับแล้วก็จุดประสงค์ที่คุณต้องการนั่นเองแล้วก็แนะนำว่าใช้เวลาที่เหลือน่ะไปใส่ในเกมจริงจะดีกว่าและการเล่น M Trainer เยอะๆยังอาจส่งผลต่ออาการบาดเจ็บของคุณได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของข้อมือหรือสายตามันเริ่มโฟกัสไม่ได้นะครับรวมถึงบางทีเนี่ยการเล่นเยอะๆนอกจากสายตาแล้วนะครับสมองของเรามันก็จะเริ่มโฟกัสไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเยอะจนเกินไปนะฮะโอเคแล้วถ้าสนใจในการใช้ M Trainer ล่ะจะทำยังไงให้การฝึก M Trainer เนี่ยมันเกิดประโยชน์มากที่สุดเขาบอกไว้12ข้อนะครับจะขอไปเร็วนิดนึงนะครับตรงนี้ข้อ1นะครับคือถ้าเป็นไปได้นะครับให้เน้นความถี่มากกว่าจำนวนชั่วโมงนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไปได้คุณเล่นวันละ10นาทีนะครับต่อเนื่องทุกวันดีกว่าที่จะเล่นอาทิตย์ละวันวันละชั่วโมงนะครับข้อ2นอนหลับให้เพียงพอข้อ3หาสารอาหารดีๆเข้าร่างกายนะครับข้อ4ออกกำลังนะครับเขาวงเล็บไว้ด้วยว่าถ้าเป็นไปได้นะครับการออกกำลังกายในกีฬาที่ใช้ตาและใช้แขนร่วมกันเป็นหลักเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นพวกแบดมินตันปิงปองอะไรพวกนี้นะครับข้อที่5เวลาเล่นเกมหรือเวลานั่งหน้าคอมนะครับพยายามจัดท่าทางให้มันถูกต้องตามหลักนะครับข้อถัดมาพัฒนาการของเรานะครับให้ยึดเรื่องของคะแนนเฉลี่ยและฟีลลิ่งในการจับเมาส์เป็นหลักนะครับอย่าไปดูที่ไฮสกอร์นะครับข้อถัดมาทุกครั้งที่เราฝึกนะครับไม่ว่าจะด่านไหนให้ล้ำลึกไว้เสมอนะครับว่าด่านนั้นเนี่ยต้องการสกิลอะไรเป็นหลักนะครับและพยายามหยิบสกิลนั้นมาใช้ในการเล่นด่านนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าคุณฝึกด่านที่เน้นคลิกกิ้งหรือว่าจังหวะในการคลิกแล้วการเล่นของคุณเนี่ยคุณดันไปเน้นการสแปมอ่ะมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องดึงให้มันช้าลงมาโฟกัสให้มันแม่นมากขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวความเร็วมันจะพัฒนาขึ้นเองข้อถัดมานะครับพยายามหาอุปกรณ์หรือสิ่งต่างๆที่เหมาะสมกับเกมที่คุณเล่นนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจะมีพูดขยายเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไปนะครับข้อต่อมานะครับง่ายๆคืออย่าท้อครับทุกคนเรียนรู้ได้ครับใช้เวลาหน่อยแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่น Aim Trainer นะครับให้รู้ไว้เสมอนะครับว่าเราเล่นเพื่อพัฒนานะครับไม่ได้เล่นเพื่อโชว์ช้าได้พลาดได้แต่เดี๋ยวมันจะดีขึ้นและข้อถัดมานะครับพื้นที่ของ Aim Trainer อย่างที่บอกนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ผิดพลาดได้ให้มันเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะครับและ2ข้อสุดท้ายนะครับข้อแรกคือถ้าคุณรู้สึกว่ามันเริ่มตันแล้วนะครับคุณสามารถไปโพสต์ใน YouTube แล้วเอาเข้าไปใน Discord ของ Vortex แล้วก็ถามเค้าเพื่อที่จะให้คนที่มีประสบการณ์มากกว่าเนี่ยมาแนะนำนะครับว่าคุณควรจะพัฒนาตรงไหนเน้นอะไรเป็นหลักดีหรือยังอะไรอย่างงี้นะครับและข้อสุดท้ายข้อที่12ก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาจริงๆนะครับให้ลองถามคนที่รู้นะครับก็เหมือนกันนั่นแหละโพสต์ถามใน Reddit หรือว่าในกลุ่ม Discord ของ Vortex ก็ได้นั่นแหละครับนี่คือ12ข้อนะครับที่จะทำให้การฝึก M Trainer ของคุณเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหัวข้อถัดมานะครับคือ M Theory นะครับหรือว่าทฤษฎีการเอมความหมายจริงๆของมันก็คือทฤษฎีในการฝึกเอมถ้าพูดง่ายๆนะที่ผมบอกไปนะครับว่าสกิลในการเล่นเกมให้ดีเนี่ยมันแบ่งออกเป็น3พาร์ทใช่ไหมแมคานิกเกมเซนส์แล้วก็เมาส์คอนโทรลไอ้ส่วน M Theory เนี่ยก็คือจะเอาเมาส์คอนโทรลเนี่ยมาแยกอีกทีนึงนะครับซึ่งเขาแบ่งเมาส์คอนโทรลออกมาเป็น4พาร์ทด้วยกันนะครับโดยจะเรียกว่าเอมมิ่งสไตล์ทั้ง4รูปแบบซึ่งวงเล็บว่าแต่ละเกมก็เน้นไม่เหมือนกันนะครับรูปแบบที่1คือ Strafe Aiming นะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับ Strafe Aiming ก็คือการเล็งในขณะที่คุณเคลื่อนที่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณวิ่งอยู่สไลด์หรือว่าเดินนะครับหรือว่ากระโดดหลบแล้วเล็งหรือเดินตามศัตรูหรือเดินสวนศัตรูต่างๆนานานะครับนั่นคือ Strafe Aiming ทั้งหมดนะครับโดยเขาให้ข้อมูลเสริมไว้ว่าสกิลนี้นะครับเป็นสกิลที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้พอสมควรนะครับเพราะว่ามันเน้นเรื่องของการทํา Multitasking นะครับหรือว่าการทําหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายที่คุณจะต้องควบคุมการเคลื่อนที่นะครับและมือขวาที่ต้องควบคุมครอสแฮร์ด้วยนะครับและต้องทำ2 อย่างพร้อมกันรวมถึงมันจะมีเรื่องของความสูงต่ำของพื้นที่ที่คุณเล่นอีกใช่ไหมเพราะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะครับและเป็นสกิลที่สำคัญเช่นกันโดยไอ้ Strafe Aiming เนี่ยจะจำเป็นอย่างมากเลยนะครับในเกมอย่างเช่น Apex Legends
Quake Overwatch และ Fortnite นะครับเขามีแนะนำทริคในการฝึกเบื้องต้นไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่หนึ่งที่สำคัญมากในการฝึกเริ่มต้นนะครับก็คือการหาเป้าหมายแบบอยู่นิ่งนะครับให้มือขวาของคุณเนี่ยล็อกคอสแฮร์ไว้ที่เป้าหมายนะครับส่วนมือซ้ายลองเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหรือย่ออะไรก็ตามแต่นะครับซึ่งโดยส่วนมากเขาจะแบ่งการเคลื่อนที่ออกมา2แบบนะครับก็คือ Long Strafe กับ Short Strafe Long Strafe ก็คือการเคลื่อนที่แบบยาวไปเลยนะครับอย่างเช่นซ้ายยาวไปเลยอย่างเงี้ยส่วนมากฝึกแป๊บเดียวก็จะได้นะครับแต่หลายคนจะมีปัญหาตอนเป็น Short Strafe นะครับหรือว่าการเคลื่อนที่แบบอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามประคองมือซ้ายมือขวาให้มันเกิดความเคยชินขึ้นมานะครับเพราะส่วนมากไฟต์จริงๆเราจะเจอการเคลื่อนที่แบบ Short Strafe มากกว่านั่นเองรูปแบบที่2นะครับนั่นคือการคลิกกิ้งนะครับถ้าพูดง่ายๆนะครับคลิกกิ้งก็คือทักษะในการยิงเป้าหมายใน1คลิกถ้าศัพท์ที่ได้ยินกันบ่อยๆก็จะเรียกว่าแท็บหัวนะครับหรือ1แท็บนั่นแหละเค้าเสริมไว้ว่าอย่าสับสนกับคำว่าฟลิกกิ้งนะครับไอ้ฟลิกกิ้งเนี่ยมันเป็นแค่พาร์ทนึงหรือว่าส่วนนึงของการเอมเท่านั้นเองและแน่นอนว่าทักษะในการคลิกกิ้งนะครับเป็นทักษะที่สำคัญในทุกๆเกม FPS เลยและทริคในการฝึกคลิกกิ้งเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะคลิกหรือก่อนที่เราจะยิงกระสุนออกไปเนี่ยแน่นอนว่าคุณต้องมั่นใจก่อนว่าคอสแฮร์ของคุณเนี่ยอยู่บนตัวเป้าหมายซึ่งถ้าเราคิดว่ามันตรงแล้วเราคลิกสิ่งนั้นก็อาจจะเรียกว่าฟลิกช็อตที่เราพบเห็นกันบ่อยๆแต่ในอีกกรณีนึงที่เป้าหมายมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตลอดเวลาเขาแนะนำว่าให้เราฟลิกหรือให้เราเอาคอสแฮร์เนี่ยเข้าไปใกล้เป้าหมายเหมือนเดิมนี่แหละครับให้เร็วที่สุดและหลังจากนั้นให้ตอบสนองต่อทิศทางใหม่ของเป้าหมายโดยการใช้นิ้วหรือว่าใช้ข้อมือหรือใช้แขนก็ตามแต่นะครับในการไมโครแอดจัสต์เป้าแล้วค่อยคลิกยิงนั่นเองหลักๆก็คือเมคชัวร์ก่อนแล้วค่อยคลิกนะครับเอมสไตล์ที่3นะครับหรือว่ารูปแบบในการเอมที่3นั่นคือแท็กกิ้งนั่นเองเขานิยามไว้สั้นๆง่ายๆนะครับเขาบอกว่าแท็กกิ้งเนี่ยคือทักษะในการกดเมาส์ซ้ายค้างนะครับในขณะที่เราลากตามการเคลื่อนที่ของศัตรูอย่างแม่นยำโดยไอ้ทักษะนี้นะครับจะจำเป็นอย่างมากในเกมอย่างเช่น Apex Legends Quake Overwatch และ Fortnite เหมือนข้างบนเลยและทริคในการฝึกนะครับเขาบอกว่าพยายามนะครับใส่ใจเรื่องของความแม่นนะฮะรวมถึงความสมูทนะครับหรือว่าการแท็กกิ้งให้มันเนียนนั่นแหละในขณะที่เราแท็กกิ้งเนี่ยให้เราโฟกัสที่ตัวศัตรูนะครับรวมถึงการเคลื่อนไหวของเขาด้วยนะครับอย่าไปใส่ใจตรงครอสแฮร์มากนักนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าสแปมถ้าพูดง่ายก็คือในจังหวะที่เราเล็งไม่โดนน่ะก็อย่าไปคลิกค้างนะครับมันเปลืองกระสุนนะครับในเกมจริงๆเนี่ยและทักษะการเอมทักษะสุดท้ายนะครับนั่นคือการสวิตชิ่งหรือพูดง่ายๆมันก็คือทักษะในการสลับเป้าหมายนะครับโดยเขานิยามไว้ว่าการสวิตชิ่งเนี่ยคือทักษะที่เมื่อเราฆ่าศัตรูตัวแรกได้แล้วและเคลื่อนคอสแฮร์ไปหาเป้าหมายตัวใหม่ด้วยความรวดเร็วโดยทริคในการฝึกนะครับถ้าเป็นในโควักเนี่ยด่านที่เน้นสวิตชิ่งมันก็จะมีเสียงตอนเกิดนะครับในขณะที่เรายิงเป้าหมายตัวแรกเนี่ยให้เราโฟกัสเรื่องของเสียงด้วยนะครับเราจะได้แผนได้ว่าเราจะหันไปทิศทางไหนต่อหรือในเกมจริงก็จะเป็นเรื่องของเสียงเดินเสียงวิ่งเสียงปืนและสิ่งสำคัญถัดมาก็คือให้มีเป้าหมายลำดับถัดไปเสมอนะครับและที่สำคัญก็คือต้องสมูทแม่นยำและรวดเร็วจริงเขามี3ข้อนะแต่ผมขอเสริมนิดนึงสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของสวิตชิ่งคือมึงต้องมั่นใจนะว่าเป้าหมายตัวแรกมันตายอ่ะนี่สำคัญมากๆเจอบ่อยนะครับนึกว่าตายแล้วหันไปอีกทางอ้าวโดนหลังหักเลยบ่อยนะฮะโอเคเราพูดถึงเอมสไตล์ทั้ง4แบบไปแล้วใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสเตรฟเอมมิ่งคลิกกิ้งแท็กกิ้งสวิตชิ่งแน่นอนว่าทั้ง4อย่างทักษะที่มันขาดไม่ได้เลยนั่นคือเรื่องของปฏิกิริยาหรือว่ารีแอคชั่นไทม์นั่นเองโดยเขาหยิบยกประเด็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับที่ส่งผลต่อรีแอคชั่นไทม์เนี่ยว่ามันเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าอย่างไรครับเนื่องจากหัวข้อเนี่ยมันเป็นที่ถกเถียงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีข้อมูลเยอะมากๆเลยเขาก็เลยสรุปมาง่ายๆนะครับนั่นคือ VRT reaction time ของคุณเนี่ยถ้ามันอยู่ที่ประมาณ 200-300 มิลลิเซกอ่ะนั่นแสดงว่าคุณปกติไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับและการทดสอบนะครับค่าเฉลี่ยของคนส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ200มิลลิเซกนะครับและส่วนที่สำคัญที่ผมค่อนข้างชอบในหัวข้อนี้นะครับนั่นคือเขาบอกว่าไอ้ทฤษฎีเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ที่ส่งผลต่อ reaction time เนี่ยมันอาจจะถูกต้องก็ได้นะแต่เอาจริงๆอ่ะก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณอ่ะจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนหรือถ้าวันนี้รู้แล้วว่าเรียกชั่นของคุณมันช้ามากๆคุณจะพัฒนาไปได้ไกลขนาดไหนถึงจุดหนึ่งเนี่ยคุณเท่านั้นแหละครับที่จะรู้ว่าดีที่สุดของคุณอ่ะมันคือตรงไหนไม่มีใครตอบได้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่พันธุกรรมครับแต่มันคือความต้องการที่อยากจะดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับและส่วนถัดมานะครับสำหรับในหัวข้อ M Journey นะครับก็คือเซตอัพซึ่งในส่วนนี้นะครับเขาจะแนะนำเรื่องของพวกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเมาส์แพดหรือเซตอัพคอมต่างๆรวมถึงการเลือกค่า sensitivity กันแบบคร่าวๆด้วยนะครับลองมาดูเนื้อหากันเปิดด้วยอุปกรณ์แรกเกม FPS แน่นอนครับต้องพูดถึงเรื่องเมาส์นั่นเองในตลาดตอนนี้มันก็มีเมาส์ให้เลือกเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับขั้นตอนของเขาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าการเลือกเมาส์ที่เหมาะกับเราเนี่ยเราควรจะลองวัดไซส์มือให้มันเหมาะกับเมาส์ที่เราต้องการนะครับแล้วพอได้ไซส์แล้วเนี่ยมันจะมีเว็บไซต์เว็บนึงนะครับที่เราเช็คได้นะครับว่าเมาส์แต่ละตัวมีไซส์ยังไงบ้างแล้วเหมาะกับมือไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาโดยส่วนตัวนะครับขอเสริมนิดนึงก็คือผมไม่เคยใช้วิธีนี้มาก่อนเลยนะครับปกติเวลาผมซื้อเมาส์เนี่ยจะมี2วิธีการนะครับ1คือไปลองจับที่ร้านนะครับอย่างเช่นตอนนั้นซื้อ
วีอย่างเงี้ยมันก็จะมีเมาส์ให้จับค่อนข้างเยอะใช่ไหมรวมถึงณปัจจุบันเนี่ยตามร้านต่างๆจะมีเมาส์หลายยี่ห้อเลยมาวางให้ลองจับก็สามารถไปลองเทสตรงนั้นได้แล้วค่อยซื้อก็น่าจะดีกว่าหรืออีกช้อยนึงที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เป็นประจำมากก็คือเรามีเมาส์ที่อยากได้สักตัวนึงอะไม่ว่ามือเรามันจะเหมาะหรือไม่เหมาะสุดท้ายถ้าอยากได้เดี๋ยวแม่งก็เหมาะเชื่อดิหรือถ้าบางคนเนี่ยมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะบางทีก็อาจจะหนักใจใช่ไหมเขามอบเงื่อนไขมาให้นะครับ4ข้อถ้าเมาส์มันตอบโจทย์4ข้อนี้เราได้นะครับแสดงว่าเข้าเกณฑ์ซึ่งต้องวงเล็บนะครับว่าเกณฑ์ตรงเนี้ยมันเป็นเกณฑ์เมาส์ที่นิยมในยุคปัจจุบันนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าโดยส่วนมากปัจจุบันณวันนี้นะครับเขายึดตามเกณฑ์ตรงนี้ในการเลือกเมาส์กันข้อแรกนะครับตัวเมาส์นะครับต้องเหมาะสมกับมือของคุณนะครับอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟคขนาดนั้นแต่คือแบบถ้ามือคุณเล็กจะเล่นเมาส์ใหญ่เลยก็มันก็ยากนิดนึงอาจจะต้องเหมาะสมกันนิดนึงอย่าฝืนจนเกินไปข้อ2นะครับน้ำหนักเบาเขาแนะนำว่าอย่างน้อยนะครับควรจะต่ำกว่า100กรัมก็สนใจเมาส์ตัวไหนก็เสิร์ชใน Google ได้เลยนะครับแล้วพิมพ์เวทเข้าไปก็ได้โดยปกติเว็บไซต์ Official ก็จะขึ้นน้ำหนักให้ดูด้วยนะครับข้อ3นะครับเขาแนะนำว่าควรจะใช้เมาส์ที่ทรงมันสมมาตรนะครับมันจะมีเมาส์ทรงสมมาตรกับเมาส์ที่ทำมาเพื่อแบบมือขวามือซ้ายใช่ไหมเขาแนะนำว่าควรจะใช้เมาส์ที่เป็นทรงสมมาตรนะครับผมไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรนะข้อที่4ของเมาส์ที่เขาแนะนำนะครับนั่นคือมีเซ็นเซอร์ที่ดีนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่สำคัญเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้อีกข้างล่างนะครับลองไปดูได้ว่าเมาส์แต่ละตัวเนี่ยใช้เซ็นเซอร์ตัวไหนนะครับหรือถ้าขี้เกียจหานะครับเขาทำลิสต์เมาส์มา5ตัวนะครับที่เขาคิดว่าค่อนข้างจะเป็นทางเลือกที่ดีเมาส์ตัวแรกนะครับนั่นคือ G Pro Wireless นะครับตัวที่2นะครับคือ G305 ตัวถัดมา G203 ตัวถัดมาเป็น Sovi S2 Divina ตัวที่5ตัวสุดท้ายนะครับที่เขาแนะนำนั่นคือ Gorius Model O วงเล็บนะครับเป็นตัว Minus มันจะมีตัวธรรมดากับตัว Minus นะครับตัว Minus จะเล็กกว่าแล้วก็เบากว่าเล็กน้อยหรือปัจจุบันนะครับการมอดเมาส์ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันนะครับพอพูดถึงเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นการ 3D Printing นะครับพิมพ์ตัวเปลือกเมาส์อ่ะตัวข้างนอกที่คุณจับขึ้นมานะครับแล้วก็เอาพวกชิปข้างในอ่ะของเดิมในเมาส์ที่คุณชอบอ่ะไปยัดใส่ก็ได้นะครับหรือว่าการเปลี่ยนฐานเอามาเปลี่ยนในตัวเมาส์ไวเลสของคุณซึ่งการเปลี่ยนที่เหมาะสมนะครับจะทำให้เมาส์เบาลงรวมถึงแบตอยู่ได้นานขึ้นด้วยหรือว่าการมอดโดยการเปลี่ยนฟีดเมาส์นะครับข้างล่างเมาส์ให้กลายเป็นเม็ดซีรามิกหรือว่าเป็นฟีดวัสดุอื่นๆนะครับนอกจากจะช่วยให้เราใช้เมาส์ได้ลื่นขึ้นแล้วนะครับยังถนอมเมาส์แพดรวมถึงความทนทานเนี่ยก็จะอยู่ได้นานมากขึ้นด้วยนะฮะนี่เรื่องของเมาส์ครับอุปกรณ์ถัดมาที่เขาแนะนำนะครับนั่นคือเมาส์แพดแน่นอนว่าเมาส์แพดในตลาดเนี่ยมันก็จะมีแบบสายสปีดสายคอนโทรลใช่ไหมแต่ณปัจจุบันนะที่ผมเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยระบุสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าต่อให้ระบุเนี่ยคนก็จะเน้นไปทางตรงกลางนะครับแบบไม่สปีดจ๋าไม่คอนโทรลจ๋าเลยนะครับซึ่งเช่นเดียวกับเมาส์เลยครับเขาแนะนำเมาส์แพดไว้ด้วยนะครับ12ตัวไปดูกันแบบเร็วๆนะครับตัวแรกนะครับ Sovi GSR SE ถัดมา Sovi GSR นะครับถัดมา Deconic Control นะครับตัวนี้เขาบอกว่าคุ้มค่าถัดมา Gorius Helios ถัดมา Artisan Hien ถัดมา Ink Gaming นะครับเขาบอกว่าดีพอๆกับ GSR SE เลยนะครับแต่ว่าสามารถคัสตอมรูปภาพในตัวเมาส์แพดได้ด้วยน่าสนใจถัดมาชิเดนไคถัดมา M500 นะครับแล้วก็ Logitech G640 ถัดมาที่ไกลแพดนะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นกลาสแพดที่ราคาสูงมากนะครับแล้วก็ณปัจจุบันหาซื้อค่อนข้างยากหรือว่าหาซื้อแทบไม่ได้เลยก็ว่าได้แต่ว่าเขาบอกประสิทธิภาพดีมากนะครับถัดมา HyperX Fury S เพิ่มเติมแบบสปีดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ Nedis Float Glass วงเล็บว่าค่อนข้างเล็กมีหลายตัวผมไม่เคยได้ยินเลยโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเมาส์แพดที่เขาแนะนำมานะครับซึ่งส่วนสุดท้ายเขาก็แนะนำไว้ด้วยนะครับว่าเอาจริงๆอ่ะเมาส์แพดเป็นส่วนที่เสื่อมค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จริงๆมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะอย่าไปเสียเงินกับมันมากนะครับยกเว้นบางตัวที่หายากแล้วคุณอยากได้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาขายราคาแพงก็จัดแม่งเรื่องถัดมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการอัปเดตนะครับซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับปัจจุบันเนี่ยเกมใหม่ๆที่ออกมาก็แดกทรัพยากรเรื่อยๆนะครับยิ่งใหม่ยิ่งแดกเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญนะครับข้อมองคุณนะครับถ้าจะให้ดีก็ต้องรัน FPS ให้ได้สูงมากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ถูกไหมหรือให้แมทช์กับจอให้มากที่สุดนะครับและถ้าพูดถึงจอที่เหมาะกับเกมประเภท FPS นะครับก็ต้องเป็นจอที่144Hzขึ้นไปรวมถึง response time ที่1 millisecond 2 สิ่งนี้สำคัญมากซึ่งถ้าใครยังใช้จอแบบ60Hzอยู่นะครับบางคนเขาก็ไม่มีตัวเลือกนะก็เข้าใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นไปได้การอัปเกรดจอขึ้นมาที่144Hzนะครับนอกจากจะทำให้คุณเล่นได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับแน่นอนในกรณีที่คอมมันรันได้มากกว่า60Hzด้วยนะคุณจะเล่นดีขึ้นแน่นอนนะครับรวมถึงเรียกชั่นทางของคุณนะครับแน่นอนว่ามันก็จะดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมถ้าเป็นไปได้พยายามอัปเดตอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ด้วยนะครับโอเคเมาส์แพดฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อัปเดตอะไรเรียบร้อยโอเคหลังจากอุปกรณ์ได้คร่าวๆแล้วนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของโต๊ะเนี่ยแน่นอนว่าพื้นที่บนโต๊ะก็สำคัญถ้าพื้นที่ของโต๊ะของคุณมันไม่พอนะครับสิ่งหนึ่งที่ช่วยได้นะครับนั่นคือการหมุนคีย์บอร์ดไม่ว่าจะเป็น45องศาหรือแนวตั้งไปเลยนะครับหรือการเลือกใช้คีย์บอร์ดแบบต่างๆนะครับ60-80% 10 keyless อะไรพวกนี้นะครับซึ่งความสำคัญของการจัดพื้นที่เหล่านี้นะครับอย่างแรกนั่นคือการจัดให้มันสอดคล้องกับหลักการอีโคโนมิกก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะนอกจากป้องกันการบาดเจ็บระยะสั้น
ันซึ่งอาการบาดเจ็บบางอันนะครับอาจส่งผลกับคุณระยะยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสุขภาพสำคัญมากและนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วนะครับถ้าคุณจัดท่าทางได้ถูกต้องแล้วนะครับและชินกับมันแล้วเนี่ยมันยังช่วยในเรื่องของการเอมด้วยนะครับให้มันคงเส้นคงวามากขึ้นนั่นเองและส่วนสุดท้ายของตรงนี้นะครับนั่นคือการเลือกเซนซิทิวิตี้นั่นเองเขาบอกว่าแบบนี้ครับการเลือกเซนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเกมที่คุณเล่นถ้าเกมที่คุณเล่นเป็นเกมประเภท CS:GO Valorant อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเน้นเรื่องคลิกกิ้งใช่ไหมอย่างที่บอกไปเซนที่คุณควรเลือกนะครับมันก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ30เซนติเมตรต่อ360องศาในการหมุนนะครับหรือถ้าเกมที่คุณเล่นนะครับมันเน้นแท็กกิ้งมากกว่านะครับเมาส์มันก็ควรจะเร็วกว่านั้นนะครับเขาก็แนะนำว่าควรจะเป็น17ถึง35เซนติเมตรต่อ360องศาหรือถ้าแบบกลางๆนะครับไม่รู้จะยังไงดีฉันอยากกลางๆแล้วกันเล่นเกมไหนก็ได้เล่นปืนไหนก็ได้นะครับส่วนมากนะครับก็จะอยู่ที่25ถึง35เซนติเมตรต่อ360องศาส่วนไอเซนติเมตรต่อ360องศานี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะพูดถึงนะครับอีกประมาณ 2-3 นาทีข้างหน้านี่แหละนะฮะมันจะอยู่ในส่วน FAQ ซึ่งเอ็นจอยนี่จบแล้วมาส่วน FAQ กันต่อเลยนะครับมา FAQ นะครับหรือคำถามที่พบบ่อยจะเป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการเอมนะครับแล้วก็ FAQ ส่วนนี้นะครับมาจาก Votech นะครับผมไม่ได้ตอบเองนะครับคำถามแรกนะครับที่เจอบ่อยนั่นคือ DPI เท่าไหร่ดีเขาตอบไว้แบบนี้ครับ DPI เนี่ยมันไม่ได้จำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับขออย่างเดียวเลยนะครับอย่าสูงจนเกินไปแค่นั้นเองเพราะนั้นคุณจะใช้เท่าไหร่เรื่องของคุณนะครับคือ Votech ไม่ได้พูดอย่างนี้นะกูใส่อารมณ์เข้าไปเองคืออย่างนี้มันมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็คือบางเกมนะครับจะมีเรื่องของ Pixel Skipping นะครับหรือว่า Angle Skipping นะครับซึ่งจะเกิดก็ต่อเมื่อคุณใช้ DPI ที่ต่ำมากๆนะครับอย่าง400 200อะไรพวกนี้เพราะนั้นเขาแนะนำว่าถ้าเกมมีปัญหาแบบนี้ให้ใช้ DPI อยู่ที่800ถึง 3,200 นะครับก็น่าจะไม่เจอปัญหาเหล่านี้แต่ก็ในขณะที่บางเกมเขาไม่ได้มี Sensitivity ให้เลือกเยอะขนาดนั้นนะผมเคยเจอนะครับมีอยู่นิดเดียวนะครับมันทำให้ผมไม่สามารถจูนความเร็วให้เท่ากับเกมหลักของผมได้โดยไอ้พวกเนี้ยส่วนมากจะเจอปัญหากับคนที่ใช้ DPI ค่อนข้างสูงแต่ก็มีการทดลองที่ผมเห็นนะเขาบอกว่า DPI สูงทำให้ input lag น้อยลงเพราะเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนะครับกับเกมที่คุณเล่นว่ามันเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาแนะนำว่าถ้าตอบแบบสวยๆง่ายๆนะครับก็เลือก 1,600 ไปก็ได้นะครับจบปัญหากลางๆดีวะซานคำถามต่อมาอะไรคือเซนติเมตรต่อ360องศาเพราะปกติเราก็จะเจอแค่ Sensitivity DPI ใช่ไหมซึ่ง Sensitivity คูณกับ DPI ก็จะออกมาเป็น EDPI ซึ่ง EDPI แต่ละเกมก็ไม่เท่ากันนะครับอย่างเช่น EDPI ของคุณเกมที่1 800 EDPI ของคุณเกมที่2 800เหมือนกันความเร็วมาใช้จริงๆมันอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ถูกไหมเพราะโดยส่วนมากนะครับ Sensitivity ในเกมแต่ละเกมมันไม่เท่ากันนะครับต่อให้มันเป็น1เซนเท่ากันก็ตามแต่มันก็ให้ความเร็วไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการระยะที่แตกต่างกันไปเพื่อจะทํา360องศานะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยเกิดไอตรงนี้นะครับมาเป็นสแตนดาร์ดขึ้นมาว่าเซนติเมตรต่อ360องศาของคุณเนี่ยมันเท่าไหร่อย่างเช่นผมเล่น Apex Legends นะครับณปัจจุบันใช้ 1.7 กับ800นะครับมันก็จะออกมาเป็น30เซนติเมตรต่อ360องศานะครับซึ่งเวลาผมจะไปเล่นอีกเกมหรือเกมอื่นๆเนี่ยผมก็เทสง่ายๆนะครับผมก็ลองหันเมาส์360องศานะครับแล้วก็ให้มันอยู่ในระยะประมาณ30เซนนะครับแค่นั้นผมก็จะได้ความเร็วเมาส์ที่เท่ากันแล้วนะฮะคำถามถัดมาคือแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าความเร็วเมาส์ของคุณ EDPI ของคุณน่ะมันต้องใช้กี่เซนติเมตรในการทํา360องศาถ้าตอบง่ายๆนะครับก็คือเข้าไปดูในเว็บนะครับเว็บพวกแรงค่าเมาส์นะครับลองเสิร์ชพวกเมาส์คอนเวอร์เตอร์เมาส์เกมเซนซิทิวิตี้คอนเวอร์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เข้าไปก็กรอกชื่อเกมนะครับกรอก DPI แล้วก็กรอก Sensitivity นะครับเขาจะบอกอยู่นะครับว่าคุณใช้ระยะกี่นิ้วกี่เซนติเมตรต่อ360องศานะครับคำถามถัดมานะครับเกม Third Person กับเกม First Person เนี่ยทำไมรู้สึกว่า Sensitivity มันไม่ค่อยจะเท่ากันเลยเขาตอบว่าอย่างงี้ครับความรู้สึกที่มันไม่เท่ากันอ่ะมันก็เป็นเรื่องปกติแหละครับเพราะมุมมองมันต่างกันแต่ว่าถ้าคุณหัน360องศาแล้วระยะมันเท่ากันมันก็เท่ากันครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับการฝึกเกมในแบบ First Person สามารถใช้กับ Third Person ได้เหมือนกันคำถามถัดมากริปแบบไหนดีที่สุดหรือว่าการจับเมาส์แบบไหนดีที่สุดนะครับเขาตอบไว้แบบนี้ครับมันไม่มีการจับเมาส์แบบที่ดีที่สุดนะครับบนโลกใบนี้ไม่มีนะครับแต่เขาพูดถึงในแบบต่างๆให้ฟังนะครับว่าอย่างแบบแรกนะครับฟิงเกอร์ทิปหรือว่าการใช้แค่ปลายนิ้วทั้ง5นะครับจับที่ตัวเมาส์เนี่ยเป็นวิธีการจับเมาส์ที่มีไฮซีลิ่งแล้วก็ไมโครแอดจัสเตอร์ค่อนข้างดีไมโครแอดจัสเตอร์ค่อนข้างดีความหมายคือสามารถที่จะคอนโทรลตัวเมาส์ได้ค่อนข้างละเอียดนะครับเพราะว่ามันไม่ติดอะไรเลยนะครับมันมีแค่นิ้วที่จับเพราะฉะนั้นคุณสามารถดึงเมาส์ขึ้นลงซ้ายขวาได้โดยที่ไม่ต้องขยับแขนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่นิ่งมันก็จะเป็นข้อเสียของมันเองนะครับในส่วน High Skill Ceiling น่ะคืออย่างที่บอกนะครับมันเป็นแค่ปลายนิ้วทีเนี้ยเท่ากับว่าจุดสัมผัสมันคือ5จุดนะครับการจะคุมตัวเมาส์ให้มันนิ่งอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนพอสมควรคนที่ใช้กริปนี้ได้ชำนาญแล้วนะครับก็อาจจะสร้างผลงานได้แบบโคตรดีเลยนะครับแต่ถ้าคนที่เพิ่งฝึกอย่างที่บอกนะครับมันคุมค่อนข้างยากถ้าไม่ชินก็อาจจะเละเทะได้เช่นกันนะฮะ
เอาเป็นว่าอิสระในการคุมเป้าค่อนข้างสูงแต่มันก็ต้องแลกมากับความนิ่งที่ต้องฝึกฝนแบบที่2แบบคลอกริปนะครับคลอนี่ก็จะมีหลายแบบนะครับแต่หลักๆเนี่ยคือปลายนิ้วก็จะสัมผัสตัวเมาส์เหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงอุ้งมือก็จะไปสัมผัสกับตัวเมาส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเฟิร์มกว่าฟิงเกอร์ทิปเพราะว่าจะมีอุ้งมือไปสัมผัสด้วยก็จะเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับในเกม FPS นะครับรวมถึงฝึกได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเมาส์มันเฟิร์มกว่านะครับส่วนกริปที่3ก็คือปาล์มกริปนะครับหรือแบบการจับทั้งมือเลยนะครับจุดสัมผัสของปาล์มกริปก็คือ1เดียวเลยนะครับก็คือทั้งมือเลยเป็นกริปพื้นฐานที่ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นขึ้นมานะครับก็เป็นกริปปกตินั่นแหละอันนี้ข้อมูลของ3กริปที่เขาให้มานะครับเขาให้มาประมาณนี้นะเขาบอกว่าก็ถ้าไม่รู้จะเลือกอะไรลองคลอกริปหรือลองฟิกเกอร์ทิปก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามันไม่ถนัดก็ไปใช้ตามที่มือของคุณมันไหลไปอะครับเพราะที่สำคัญคืออย่าพยายามฝืนนะครับการฝืนอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับคำถามหลังจากนี้จะเกี่ยวข้องกับ M Trainer ขึ้นมานิดนึงนะครับเริ่มกันที่คำถามที่ว่าแต่ละครั้งที่ฝึกต้องใช้เวลาในการฝึกนานเท่าไหร่เขาตอบว่าอย่างนี้ครับขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และเป้าหมายของคุณเขาแบ่งกรณีง่ายๆอย่างนี้ถ้าวันนั้นคุณต้องเล่นเกมกับเพื่อนนะครับหรือว่าคุณต้องเล่นเกมตามปกตินี่แหละแล้วคุณมีเวลาเหลือด้วยนะครับเพื่อการฝึกที่น่าจะส่งผลที่ดีที่สุดนะครับฝึก1ชั่วโมงขึ้นไปแต่แนะนำว่าอย่าเกิน2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เล่นเกมตามปกติหรืออีกกรณีนึงวันนั้นหรือช่วงนั้นคุณไม่ได้เล่นเกมนะครับคุณจะฝึกนานเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่สิ่งสำคัญคือแบ่งตารางการฝึกนะครับอย่างเช่นครึ่งตารางตอนบ่ายอีกครึ่งตารางตอนกลางคืนก่อนนอนอะไรก็ว่าไปนะครับอย่าเล่นรวดเดียวโดยที่ไม่มีเบรกนะครับอย่างน้อยต้องมีเบรกนะครับทั้งนี้เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงในหลายๆครั้งนะครับเวลาเราล้าแล้วนะครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อพฤติกรรมในการเล่นเกมแล้วก็ถ้าเลือกไม่ได้นะครับว่าจะฝึกตอนไหนดีเขาแนะนำว่าไปฝึกก่อนเล่นเกมนะครับก็จะถือเป็นการวอร์มอัพไปในตัวเลยคำถามถัดมานะครับการเบนช์มาร์กหรือการทดสอบเนี่ยควรจะทำตอนไหนดีอันนี้เขาบอกว่าขึ้นอยู่กับเป้าหมายของคุณอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งก็ได้นะครับเพื่อดูพัฒนาการในการฝึกของคุณนะครับว่าตอนนี้มันดีขึ้นขนาดไหนแล้วจุดอ่อนมันมีตรงไหนบ้างจะแก้ไหมหรือจะโฮต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับคำถามถัดมาด่านในเบนช์มาร์กนะครับกับด่านในฟูนดอเมนทัลรูทีนมันต่างกันยังไงด่านในการเบนช์มาร์กนะครับมันจะเน้นเรื่องของการวัดค่าความสามารถของคุณในสกิลต่างๆนะครับแต่ด่านในฟูนดอเมนทัลรูทีนเนี่ยจะเน้นเรื่องของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นด่านก็จะดูหลากหลายกว่านะครับคำถามถัดมามีรูทีนสำหรับเกมเฉพาะเกมนั้นเกมนี้ไหมหรือรูทีนสำหรับอาวุธนั้นอาวุธนี้อะไรเงี้ยอยากเล่นเกมนี้ดีขึ้นอยากเล่นปืนนั้นดีขึ้นเขาตอบว่าอย่างงี้ครับเกมแต่ละเกมเน้นสกิลไม่เหมือนกันนะครับต้องการเอมสไตล์ที่แตกต่างกันไปมีสถานการณ์มีพื้นที่ที่แตกต่างกันไปเขาเลยแนะนำว่ายังไงเนี่ยสกิลหลักๆนะครับมันก็ยังต้องพัฒนาอยู่ดีเขาก็แนะนำว่าก็ควรฝึกฟูนดอเมนทัลรูทีนไปนะครับเพื่อพัฒนาให้มันครบในทุกๆสกิลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอันนี้ผมตอบเองนะครับเขามีตารางฝึกสำหรับเกมนั้นเกมนี้ให้มีครับแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างต้องการสกิลนิดนึงอ่ะในการฝึกนะครับผมแนะนำว่าถ้าอยากฝึกฟูนดอเมนทัลหรือฝึกพื้นฐานก่อนนะครับแล้วพอชินในระดับนึงแล้วค่อยไปฝึกเฉพาะเกมอีกทีนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวมีพูดถึงในส่วนของรูทีนกันละเอียดอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องของปืนนะครับอยากฝึกปืนนั้นปืนนี้ใน M Trainer อย่างที่บอกไปนะครับ M Trainer ส่วนมากมันไม่ได้มีโมเดลปืนมาให้คุณใช้ขนาดนั้นนะครับอนาคตอาจจะมีและอาจจะเหมือนและอาจจะอัปเดตได้ดีนะครับแต่ปัจจุบันมีแต่การอัปเดตมันก็ไม่ได้เท่ากับในเกมจริงถูกต้องไหมครับแต่เขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าคุณอยากจะฝึกปืนนะครับคุณดูก่อนว่าแกนหลักของปืนที่คุณอยากฝึกเป็นแบบไหนนะครับเป็นปืนกลที่เน้นแท็กกิ้งหรือเป็นปืนที่ยิงทีละนัดอย่างช็อตกันหรือปืนสั้นปืนพกถ้าเน้นแท็กกิ้งก็มาฝึกด่านที่เน้นแท็กกิ้งนะครับหรือถ้าเป็นปืนยิงทีละนัดช็อตกันหรือปืนพกก็มาฝึกด่านที่เน้นการคลิกกิ้งเป็นหลักนะครับแล้วส่วนที่เหลือเวลาคุณไปเล่นเกมจริงก็พยายามเล่นปืนที่อยากจะฝึกให้บ่อยมากขึ้นนะครับทั้ง2อย่างมันต้องไปด้วยกันนะครับถ้าแกนหลักดีแล้วเรื่องของคุมดีคอยปืนหรือคุมปืนได้แล้วมันก็น่าจะให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีถูกต้องไหมครับคำถามนั้นมานนะครับนั่นคือเวลา tracking หรือเวลาเล่นเกมแล้วเวลาต้องเล็งอ่ะมันจะเกรงแขนเกรงข้อมือเกรงนิ้วเกรงไหล่เกรงคอเกรงแม่งทั้งตัวทำยังไงให้หายดีนี่เป็นปัญหาที่มีอยู่ในแบบผมว่าเกินครึ่งนะครับของคนที่เล่นเกม FPS วิธีแก้นะครับเขาบอกว่าให้ลองตั้งคีย์บายนะครับปุ่มยิงอ่ะปุ่มที่2นะครับให้เป็นปุ่ม space bar นะครับแล้วก็ในจังหวะด่านฝึกประเภทพวก tracking อะไรเงี้ยคุณลองนะครับกด space bar เพื่อยิงแทนนะครับแล้วมือขวาไม่ต้องกดคลิกซ้ายนะครับคุมเมาส์อย่างเดียวพอนะครับแล้วให้คุณลองสังเกตในขณะที่คุณเล็งอ่ะแล้วไม่ต้องกดคลิกซ้ายอ่ะมือของคุณมันจะเบามากมันจะแบบมันจะเบากว่าเดิมอ่ะความเกร็งอะไรมันจะน้อยลงเยอะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่มีวิธีแก้ได้ทันทีนะครับไอพฤติกรรมการเล่นแล้วเกร็งเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะครับมันต้องใช้เวลาในการแก้และมันอาจส่งผลเสียต่อข้อมือและแขนของคุณในระยะยาวได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าก็ทำตามนี้ครับด่านที่เน้น tracking หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับใช้มือซ้ายกดสเปซบาร์ในการยิงนะครับมือขวาคุมเมาส์อย่างเดียวนะครับวันละ5-10นาทีนะครับทุกๆวันและที่สำคัญนะครับในทุกๆด่านพยายามเตือนต
ัวเองว่าอย่าเกรงอย่าเกรงใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าเกรงอย่าเกรงนะครับเตือนตัวเองแบบนี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับใช้เวลาหน่อยนั่นแหละฮะนี่คือ FAQ ทั้งหมดนะครับที่ Voltech มีมาให้สำหรับคำถามพื้นฐานที่ผมคิดว่าน่าจะต้องพูดตอนนี้นะครับรวมถึง M Journey ด้วยหลังจากนี้เป็นเรื่องของ Benchmark รูทีนการฝึกแล้วก็ตัวโปรแกรม Kovac นะครับมาถ้าใครสนใจอยากจะลอง Kovac อยากจะลอง Voltech เชิญดูต่อเลยครับสิ่งที่คุณต้องทำก่อนจะเริ่มรูทีนอะไรก็ตามแต่นั่นคือไปหาแรงค์กันครับว่าคุณแรงค์อะไรใน Voltech เพื่อที่จะได้เลือกตารางการฝึกให้เหมาะสมกับตัวคุณเองนะครับมาดูกันแล้วก็สำหรับบางคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วแล้วแบบเอ้ยกูปิดคลิปดีป่ะวะกูต้องดูต่อมั้ยเนี่ยผมแนะนำง่ายๆนะครับ1นะครับถ้าคุณมีโควักนะครับหรือว่าคุณคิดว่าคุณซื้อได้ข้อที่2ก็คือถ้าคุณมีเวลาว่างนะครับสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าลองเบนช์มาร์กดูก็ได้แล้วพอคุณรู้ว่าคุณอ่อนเรื่องอะไรเนี่ยคุณจะได้เลือกปืนเลือกวิธีเล่นได้ถูกต้องนะครับหรือคุณเลือกที่จะฝึกเพื่อพัฒนาต่อผมก็เชียร์นะส่วนใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้นะครับก็ปิดคลิปเลยก็ได้หรือว่าอยากจะลองฟังเอาไว้เพื่อจะไปลองใช้ใน Aim Lab หรืออะไรก็ตามแต่ก็ได้เช่นกันนะครับเอาไปประยุกต์ใช้เองก็ได้เหมือนกันนะครับมาเริ่มกันเมื่อคุณมีโควักพร้อมแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ดาวน์โหลดเพลย์ลิสต์ลิงก์ผมทิ้งไว้ใน description นะครับหรือว่าเผื่อว่าลิงก์มันใช้งานไม่ได้นะครับบางทีเขามีอัปเดตนู่นนี่นั่นสามารถเข้า Discord ของ Voltech ไปได้นะครับแล้วก็ไปดูที่แท็บ Resource แล้วก็หาคำว่า Benchmark for Kovac หรือ KVKS Benchmark อะไรประมาณนี้มันจะเด้งเข้าไปที่ชีทแล้วก็กดที่ดาวน์โหลดเพลย์ลิสต์ได้นะครับพอดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์ zip นะครับแตกไฟล์เสร็จมันจะมีไฟล์9ไฟล์นะครับหน้าตาประมาณนี้ให้เราเอาไฟล์8อันนะครับ .json นะครับไอ้ไฟล์ doc ไม่ต้องเอามานะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์ตามนี้นะครับเพื่อที่ Kovac จะได้รันเพลย์ลิสต์เหล่านี้ได้นะฮะหลังจากเอาไปไว้ในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเปิด Kovac ขึ้นมาฮะก่อนที่เราจะเข้าไปเบนช์มาร์กนะครับก็มีกฎกติกาไว้เล็กน้อยอย่างแรกนะครับเขากำหนดกฎกติกาว่า FOV นะครับขั้นต่ำที่ใช้ได้นะครับนั่นคือ Overwatch 103ต่ำกว่านี้เขาไม่นับนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับด่านเนี่ยมันจะมีด่านประเภท Tagging Clicking Switching ใช่มั้ยด่านประเภท Switching เนี่ยให้คุณปรับ FOV สูงกว่า103นะครับเป็นเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่า Switching ต้องการการโฟกัสเป้าหมายอื่นนะครับเพราะฉะนั้น FOV ที่มากกว่าก็มองเห็นศัตรูได้มากกว่านั่นเองนะครับจะได้แพลนได้ว่าจะยิงยังไงต่อนะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะเล่นปกติที่ Overwatch 103นะครับ Clicking Tagging ส่วน Switching ก็โดดไป Apex Legends 110นะครับแล้วก็การตั้งค่าอีก1อันนะครับที่เขาไม่ได้กำหนดมาแต่ว่ามันเป็นที่ถกเถียงกันเล็กน้อยนะครับนั่นคือเรื่องของ Sensitivity มันจะมีคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยเขาจะปรับ Sensitivity ในทุกๆการ Benchmark เลยอย่าง Tagging ก็จะเมาส์เร็วหน่อยอย่าง Switching ก็จะใช้เมาส์ความเร็วปกติถ้าเป็น Clicking ก็จะใช้เมาส์ช้าเลยโดยเขาให้เหตุผลว่าไม่ว่าจะยังไงเรากำลังฝึกเรื่องของ Hand Eye Coordination มันก็เวลาคุณเล่นในเกมเนี่ย Sense ADS Sense Nip Fire หรือว่า ADS แบบคูณ1คูณ2คูณ3มันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วถูกมั้ยสุดท้ายปลายทางเราก็ต้องไปประยุกต์ใช้ที่หน้างานอยู่ดีส่วนอีกกลุ่มนึงก็จะใช้ Sense เดียวตลอดการทดสอบเลยเขาบอกว่ามันจะได้ชินนู่นนี่นั่นเอาเป็นว่าณปัจจุบันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับใช้ได้หมดเลยทั้ง2วิธีมีข้อดีของมันถ้าคุณอยากได้สกอร์ที่ดีเนี่ยจะปรับเซนส์ตามที่ผมว่าไปก็ได้ครับก็แล้วแต่คุณเลยนะครับว่าชอบแบบไหนเชื่อแบบไหนทำแบบนั้นได้เลยนะครับโอเคหลังจากเซตติ้งกฎกติกาเรียบร้อยนะครับเซตติ้งถัดมาที่แนะนำนะครับจะเป็นเรื่องของเสียงแล้วก็สีนะครับปรับตามใจชอบนะครับเข้ามาที่เซตติ้งนะครับวิชวลแล้วก็ดูตรงนี้ได้ถ้าเป็นสีของด่านเนี่ยจะอยู่ตรงวอลตรงฟลอร์นะครับแล้วก็สกายตรงนี้นะครับเลือกแบบได้เลือกสีได้นะครับลงมาก็จะเป็นสีของตัวเป้าหมายผมก็ปรับไปเรื่อยนะครับแต่หลักๆคือเน้นมืดนะครับเพราะผมแสบตาง่ายนะครับแล้วก็เป้าหมายสว่างๆหน่อยหลังจากเซตติ้งเรียบร้อยเรามีเพลย์ลิสต์เรียบร้อยผมจะแนะนำหน้าตาโปรแกรมแบบคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวแบบเต็มๆเนี่ยอยู่ท้ายคลิปนะครับทางซ้ายมือเนี่ยจะเป็นลิสต์ของด่านนะครับหรือว่าลิสต์ของเพลย์ลิสต์ตรงกลางเป็นเมนูขวาบนเป็นตารางคะแนนนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ช่างแม่งนะครับดูทางซ้ายบนนะครับมันจะมี3แท็บนะครับเป็นออนไลน์ซีนาริโอโลคอลซีนาริโอแปลง่ายก็คือด่านออนไลน์นะครับด่านที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยแท็บที่2คือด่านที่อยู่ในคอมของคุณและแท็บที่3ก็คือ local playlist หรือว่า playlist ที่อยู่ในเครื่องคอมของคุณนั่นเองและถ้าคุณโหลดไฟล์มาแล้วนะครับเอาไปไว้ในโฟลเดอร์แล้วหน้าตามันจะประมาณนี้นะครับมันจะมีชื่อ Voltech Advanced Clicking Switching Total Tagging แล้วก็ Voltech Intermediate เป็น Clicking Switching Total Tagging เหมือนกันถ้าคุณเพิ่งเข้ามาเล่นให้เล่น Intermediate ก่อนนะครับ Advanced มันสำหรับ Diamond ขึ้นไป Intermediate มันจะสำหรับ Bronze จนถึง Diamond นะครับเพราะฉะนั้นเล่น Intermediate นะครับโดยถ้าเราเลือก Intermediate ใช่มั้ยครับดูข้างหลังเนี่ยมันจะมี Total Switching Clicking Tagging ใช่มั้ยคุณสามารถคลิกที่ Playlist ได้นะครับตอนที่คุณคลิกเนี่ยทางขวามือมันก็จะมีลิสต์ของด่านให้ดูนะครับแล้วก็เลขอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นจำนวนรอบที่เขากำหนดไว้ให้เล่นนะครับคุณอาจจะเล่นมากกว่านั้นก็ได้หรือเล่นน้อยกว่านั้นก็ได้แล้วแต่คุณนะครับกด Next ได้นะครับจะเล่นแบบ Total ทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเล่นแยกระหว่างวัน
ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าแนะนำนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นหรือโดยปกติเล่นเกมไม่เยอะเนี่ยให้เล่นแยกเอานะครับผมเล่นโทไปวันแรกนะครับชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยเล่นไปพักไปคือแม่งเมื่อยมากนะครับเตือนไว้ก่อนโคตรเมื่อยเลยนะฮะถ้าสมมติจะเบนมาร์กแยกจะเบนมาร์กอะไรก่อนถ้าเรียงตามโทหรือเพลย์ลิสต์ปกติของเขานะครับก็จะคลิกกิ้งก่อนแล้วก็แท็กกิ้งแล้วก็สวิตชิ่งนะครับคุณไม่ต้องเรียงตามเขาก็ได้นะครับแต่ถ้ากดตามโทมันจะเรียงแบบนี้แค่นั้นเองโอเคหลังจากเลือกเพลย์ลิสต์ได้แล้วนะครับว่าคุณจะเล่นแบบไหนกดรูปเพลย์ข้างหน้านะครับสมมติผมจะเอาคลิกกิ้งก่อนผมกดเพลย์ปึ๊บหน้าตามันจะประมาณนี้เหลือแค่อย่างเดียวคือกดเพลย์ตรงกลางนะครับแต่ก่อนที่คุณจะเริ่มกดเพลย์นะครับหลังจากคุณเล่นจบด่านนะครับสิ่งที่คุณจะได้มานั่นคือสกอร์ถูกไหมครับสกอร์ที่จะใช้ในการกรอกเพื่อเอาแรงค์เนี่ยก็คือไฮสกอร์หรือสกอร์สูงสุดในแต่ละด่านของคุณนั่นเองนะครับแล้วมันจะไปกรอกที่ไหนให้เรากรอกไว้ที่โปรเกรสชีทนะครับทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับหรือถ้ามันหมดอายุนะครับหรือว่าผมแนะนำเนี่ยให้เข้าไปกลุ่ม Discord ของเขานะครับเหมือนเดิมเลยไปที่แท็บ Resource นะครับแล้วก็ดู Useful Tools หาคำว่า KVKS Benchmark Progress Sheet หลังจากกดเข้ามาแล้วเนี่ยหน้าตามจะประมาณนี้เป็น Excel เนาะไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวบอกวิธีใช้งานไม่ยากเลยนะครับให้กดไฟล์ข้างบนนะครับกดไฟล์แล้วก็ Make a Copy อันนี้ผมคิดว่าน่าจะต้องล็อกอิน Gmail ก่อนหลังจากกด Make a Copy แล้วเนี่ยมันน่าจะเอาไฟล์ตัวนี้ไปอยู่ใน Drive Gmail ของคุณหลังจากมันนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะได้ไฟล์นี้มาอยู่ใน Drive Gmail ของคุณเองให้ดูแท็บข้างล่างนะครับจะมีแท็บ Advanced กับ Intermediate ก็ให้เราเลือก Intermediate นะครับพอเราเพิ่งเริ่มเล่นนะครับทีนี้ให้ดูช่อง High Score นะครับตรงนี้กับ Average Score นะครับหลักๆนะครับกรอกแค่ High Score ก็พอนะครับแต่ถ้าอยากเห็นภาพรวมมากกว่าก็กรอก Average Score ด้วยก็ได้นะครับโอเคหลังจากเราได้ที่ที่เราต้องกรอกสกอร์แล้วนะครับซึ่งโดยปกติผมจะบุ๊กมาร์ก Excel วันนี้ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับเวลาจะเข้าไปกรอกสกอร์อีกทีนึงจะได้หายง่ายนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่โควักพร้อมทุกอย่างแล้วก่อนที่จะเข้าไปทดสอบนะครับผมขอแนะนำเรื่องของด่านอีกนิดนึงนะครับด่านเนี่ยที่ผมบอกไปแบ่งเป็น3แบบใช่มั้ยครับเป็น Clicking Tracking Switching Clicking ก็คือเน้นจังหวะในการคลิก Tracking การลากตามเป้าหมาย Switching คือการสลับเป้าหมายมันยังมีแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับการฝึก Clicking นะครับจะมีแบ่งย่อยลงไปอีกนะครับเป็นแบบ Dynamic กับแบบ Static Dynamic ก็คือเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้นะครับ Static ก็คือเป้าหมายที่อยู่นิ่งๆ Pass to Vortex Popcorn Vortex ผมคิดว่าหลายคนน่าจะเจอปัญหากับ2ด่านนี้แน่ๆนะครับหลักการที่เขาแนะนำมานะครับให้เราเนี่ยพยายามเอาคอสแฮร์เข้าไปใกล้เป้าหมายมากที่สุดนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยเป้าหมายมันจะเปลี่ยนทิศทางให้เรารีบไมโครแอดจัสต์ด้วยข้อมือหรือด้วยอะไรก็ตามแต่ไปตามทิศทางของเป้าหมายที่กำลังเปลี่ยนอยู่ให้ทันนะครับแล้วก็คลิกมันอาจจะยากในช่วงแรกนะครับแต่เดี๋ยวพอผ่านไปสักพักแม่งก็ยากอยู่ดีด่านหาอะไรเนี่ยในส่วนของคลิกกิ้งสแตติกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเป็นเป้านิ่งเขาแนะนำมาแค่ว่าอย่าโอเวอร์เอมนะครับหรือว่าการรีบฟิกไปหาอีกเป้านึงแล้วมันไกลเกินพยายามให้คอสแฮร์มันอยู่ใกล้ๆเป้าหมายให้มากที่สุดนะครับจะได้ไมโครแอดจัสต์แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ยิงเสร็จก็รีบสลับเป้าหมายเลยนะครับในส่วนทางมาของแท็กกิ้งนะครับหรือว่าการลากตามเป้าหมายเนี่ยจะมีแบ่งย่อยออกมาเป็น2แบบนั่นคือแบบ precise แล้วก็ reactive นะครับ precise ก็คือความแม่นเน้นการแท็กที่คาดเดาได้ในระดับหนึ่งนะครับแบบเคลื่อนที่ยาวๆแต่ reactive เนี่ยคือเป้าหมายประเภทแบบยึกยืดแบบโรนัลโดแบบยึกๆๆอะไรเงี้ยมันจะอยู่ด่านพวกกูกา XYZ กาวพาซ่าแอลโอเทคไอ้พวกนี้เนี่ยหลายคนน่าจะเจอปัญหานะครับเพราะฉะนั้นว่าให้เราพยายามเอมตามการเคลื่อนไหวของตัวเป้าหมายนะครับอย่าไปคาดเดานะครับแบบเฮ้ยมันน่าจะไปขวาแน่เลยก็เลยไปขวาอะไรเงี้ยหรือมันไปซ้ายแน่ๆตรงนั้นอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะตกมาขวาอะไรอย่าทำนะครับพยายามเคลื่อนที่ตามมันนะครับเพราะว่ามันคือการฝึกแท็กกิ้งแบบรีแอคทีฟนะครับหรือว่าเน้นการตอบสนองต่อเป้าหมายนั่นเองนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับสวิตชิ่งจะแบ่งย่อยมาเป็น2แบบนะครับเป็นสปีดแล้วก็อีเวซีฟสปีดก็คือเน้นความเร็วอีเวซีฟมันก็จะเป็นเป้าหมายในลักษณะแบบมีความเคลื่อนที่กวนส้นตีนนิดนึงอะไรอย่างงี้ทิปส์ในการเล่นสวิตชิ่งนะครับนั่นคือคุณต้องมีเป้าหมายตัวถัดไปตลอดเวลาแล้วก็ยิงให้ตายพอคุณยิงมันตายแล้วก็รีบสลับเป้าหมายเลยนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลคร่าวๆของด่านแต่ละประเภทนะครับพวกรายละเอียดลึกๆแต่ละด่านหรือการทำทิปส์นู่นนี่นั่นเดี๋ยวผมน่าจะทำคลิปแยกนะครับเป็นคลิปที่ผมทำเบนช์มาร์กมาประมาณเดือนนึงเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวทำคลิปแยกอีกทีนึงนะครับโอเคอุปกรณ์พร้อมข้อมูลพร้อมเชิญครับเข้าโปรแกรมแล้วก็เล่นเลยครับพอจบด่านนึงเนี่ยก็ดูข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่า High Score ที่เราได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอา High Score ตรงนั้นมากรอกในช่องนะครับตามชื่อด่านเลยแล้วก็ดูชื่อด่านให้มันตรงกันส่วน Average Score ตรงกลางที่เป็นแท็บเมนูนะครับให้กดคำว่า Stat นะครับกดเข้ามาแล้วก็ขวาบนนะครับให้เลือกด่านที่เราจะดูสกอร์นะครับและของผมนะครับ Average Score ผมจะเลือกเป็นวันนะครับก็เลือกขวาบนเป็น Day นะครับแล้วก็ดูทางซ้ายมือนะครับ Row by Day เนี่ยให้ดูวันที่เราเบนช์มาร์กนะครับแล้วมันจะมีแบบกรุ๊ปราวเล่นกี่รอบให้ดูตรงสกอร์ Average นะครับเอาเลขนั้นแหละมาใส่ตรงช่อง Average นะครับก็ตามนั้นครับเบนช์มาร์กให้จบครับไม่ต้องติดกันก็ได้นะมันทรมานและมันเมื่อยหลังจากก่อครบแล้วนะครับถ้าคุณก่อแค่ตรง High Score นะครับมันก็จะขึ้นแรงค์ของ High Score นะครับแต่ถ้าคุณก่อ Average ด้วยมันก็จะขึ้นแรงค์ของทั้งคู่เลยนะครับทั้ง Average แล้วก็ทั้ง High Score ให้ดู
ข้างบนตรงไฮสกอร์กับโปรเกสอ่ะข้างบนมันจะมีแรงเราอยู่นั่นแหละครับแล้วก็แรงนะครับจะโดนแบ่งย่อยออกมาเป็น3ระดับนะครับเอาง่ายๆคือระดับ1 2 3นั่นแหละถ้าดูที่ตารางนะครับมันจะเป็น1ขีด2ขีดแล้วก็4 4คือ complete ถ้าผมแปลง่ายๆคือไม่มีขีดหรือ1ขีดเหมือนแบบเหมือนเพิ่งเข้าเรียนอ่ะ2ขีดคือสอบมิดเทอมผ่าน4คือเหมือนเรียนจบและได้รับเกียรติบัตรจบในระดับชั้นนั้นประมาณนั้นเอาแบบง่ายๆคือประมาณนี้อ่ะเอาเป็นว่าหลังจากคุณกรอกครบแล้วนะครับคุณได้แรงเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยคำถามต่อมาคือแล้วไงต่อครับผมเอาตัวอย่างของผมให้ดูนะครับอันนี้คือผลทดสอบครั้งแรกของผมนะครับหน้าตาออกมาประมาณนี้เลยไม่ต้องแปลกใจไปนะครับถ้า Excel ของผมกับของคุณหน้าตามันไม่เห็นเหมือนกันเลยผมใช้ผิดตารางนะครับผมไม่รู้นะฮะแต่ของคุณน่ะถูกแน่ๆแต่ไม่เป็นไรมันอาจจะต่างแค่เรื่องสีแล้วก็เรื่องคะแนนเกณฑ์บางตัวเฉยๆถ้าสังเกตดูตรงแถวไฮสกอร์ของผมนะครับมันจะมีสีต่างๆใช่มั้ยมีค่าคะแนนแล้วก็จะมีพื้นหลังที่เป็นสีขาวสีเทาสีทองพื้นหลังสีเทาเนี่ยให้คุณดูทางขวานะครับมันคือสีของซิลเวอร์สีทองก็คือสีของโกลด์นะครับส่วนสีขาวไม่มีนะครับนั่นคือต่ำกว่าซิลเวอร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกันง่ายๆรวมๆนะครับปัญหาของผมมันจะอยู่ที่การคลิกกิ้งแบบไดนามิกนะครับหรือว่าการคลิกกิ้งในด่านที่เป้าหมายเคลื่อนที่ได้แล้วก็แท็กกิ้งแบบ precise นะครับหรือว่าการแท็กกิ้งที่เน้นความแม่นผมมีปัญหาเด่นๆอยู่2จุดนี้แต่มันมีสิ่งนึงเลยตอนที่ผมเบนช์มาร์กแล้วก็รู้สึกขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะผลอันนี้น่าจะเกิดจากความไม่ชินกับด่านหรือเปล่าผมเลยคิดว่าการเบนช์มาร์กครั้งหน้าเนี่ยผลน่าจะน่าเชื่อถือมากกว่านี้นะครับเพราะว่าครั้งนี้น่าจะไม่ชินมากกว่าก็เลยเตรียมการสำหรับการทดสอบใหม่นะครับตอนนี้จะทดสอบใหม่เนี่ยอย่างตารางแรกเนี่ยเขาบอกผมอยู่แรงซิลเวอร์ใช่ไหมยังไม่ได้คอมพลีทเลยยังไม่ได้2ขีดด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นผมก็จะเล่นตารางการฝึกของระดับซิลเวอร์เลยนะครับเล่นมา2วันนะครับแบบเต็มตารางเลยถัดมา3วันหลังจากวันแรกที่ทดสอบนะครับก็ทดสอบอีกทีนึงนะครับนี่คือผลที่ได้ก็ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับบางอันก็ดีขึ้นบางอันก็ยังอยู่ประมาณเดิมนะครับสังเกตได้เลยว่าการแท็กกิ้งแบบพรีไซส์ของผมเนี่ยมีปัญหาแน่ๆนะครับเพราะว่าอันอื่นมันชินด่านแล้วมันเริ่มเล่นได้แล้วแต่ไอ้แท็กกิ้งเนี่ยไม่ขึ้นเลยต่อให้ชินแล้วก็แทบไม่ขึ้นเลยนะครับขึ้นน้อยมากนี่เท่ากับว่ามีปัญหาแล้วนะครับทีนี้ก็ลองย้อนไปดูของคุณนะครับว่าผลมันเป็นยังไงถ้ามีเวลาเหลือผมก็แนะนำว่าตามตารางมันบอกแรงอะไรมาคุณก็ฝึกตารางนั้นไปก่อนนะครับสักวัน2วันก็ได้นะครับจะเวลาเท่าไหร่ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าอย่าเกินชั่วโมง2ชั่วโมงอาจจะ20นาทีก็ได้นะครับแล้วค่อยเบนช์มาร์กกันอีกทีนึงแล้วทีเนี้ยผลมันจะน่าเชื่อถือมากกว่าเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะทำอะไรกับผลต่อจะหยุดเล่นหรือจะพัฒนาต่อก็แล้วแต่นะครับและสำหรับคนที่ต้องการจะพัฒนาต่อนะครับสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือตารางการฝึกนะครับหรือว่ารูทีนนั่นเองสำหรับรูทีนนะครับหรือว่าตารางการฝึกเนี่ยโปรเทคแบ่งตารางการฝึกมาเป็น3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือ fundamental routine นะครับหรือเรียกง่ายๆคือการฝึกพื้นฐานนะครับถ้าคุณเล่นตารางการฝึกแบบนี้เนี่ยคุณก็จะได้ฝึกหรือขัดเกลาพื้นฐานทุกอย่างในการเอมหมดเลยรูทีนแบบที่2นะครับคือรูทีนเฉพาะเกมเลยนะครับอย่างเช่นเฉพาะเกม Apex Legends Valorant Overwatch Call of Duty อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณจะได้รับก็แน่นอนนะครับตารางการฝึกมันก็จะเสิร์ฟสกิลที่มันเหมาะสมกับเกมของคุณให้เลยนะครับแล้วถ้าถามว่ามันจะน่าเชื่อถือได้ยังไงตารางการฝึกมันจะเหมาะกับเกมได้จริงหรือเปล่าความน่าสนใจของตารางการฝึกเฉพาะเกมนะครับของกลุ่ม Votech ก็คือสมาชิก Votech นะครับที่เล่นเกมนั้นๆเนี่ยเขาจะเป็นคนสร้างตารางเหล่านี้ขึ้นมานะครับบางด่านก็สร้างขึ้นมาเองแล้วมีการทดสอบมาแล้วนะครับว่ามันเวิร์คเขาก็เลยเอามารวมกันเป็นเพลย์ลิสต์ให้เราได้เล่นกันแล้วก็ตารางเหล่านี้นะครับจะมีการปรับตลอดเวลาในอนาคตถ้าด่านไหนเขารู้สึกว่าไม่เวิร์คหรือว่าด่านไหนดีกว่าเขาก็จะเอามาแทนนะครับเพลย์ลิสต์มันจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลาเลยนะฮะรูทีนแบบที่3นะครับจะเป็นรูทีนสำหรับการแก้ปัญหาอย่างเช่นความเร็วคุณเป็นคนที่เรีแอคชั่นไทม์สูงหรือว่าคุณเป็นคนที่เคลื่อนเมาส์ค่อนข้างช้าหรือว่าคุณเป็นคนที่แทร็กกิ้งได้ไม่ค่อยสมูทนะครับเขาก็จะมีรูทีนเหล่านี้นะครับมาแก้ปัญหาที่คุณต้องการจะแก้รวมถึงจะมีคำแนะนำในการปรับเซตติ้งให้มันเหมาะด้วยนะครับเอ้าก็ฟังดูดีนี่หว่าแล้วอย่างนี้จะเลือกรูทีนไหนดีเล่นหมดเลยได้ปะตอบง่ายๆครับไม่ได้ครับเล่นแค่ fundamental routine อย่างเดียวก็เวลาก็หมดแล้วนะครับซึ่งคำตอบแบบเป็นทางเป็นการเขาก็มีนะครับเขาทำ FAQ เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้นะครับว่าระหว่างไอ้3รูทีนเนี่ยฝึกอันไหนดีเขาตอบไว้แบบนี้ครับก็ถ้าคุณเล่นเกมนั้นเกมนี้นะแล้วอยากจะเล่นเกมนั้นเกมนี้ให้ดีขึ้นนะแล้วไม่อยากจะเสียเวลานะรู้สึกว่าเสียเวลาไม่อยากเล่นอย่างอื่นเลยก็เล่นตารางรูทีนที่มันเฉพาะเกมนั้นไปเลยนะแต่ถ้าคุณอยากจะพัฒนาโดยรวมนะโดยรวมของตัวคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นนะให้เอมมันดีขึ้นเล่นเกมไหนก็มีเอมที่ดีขึ้นเนี่ยคุณก็เล่นฟูลดอมเมนทัลนะแล้วก็นะอีกอย่างนะถ้าคุณเล่นฟูลดอมเมนทัลเนี่ยเล่นให้มันเลยไดมอนด์ก่อนแล้วค่อยไปเล่นรูทีนเฉพาะเกมนะฟูลดอมเมนทัลไม่ต้องแตะแล้วก็ได้คือเล่นให้เกินไดมอนด์ก่อนนะนี่เป็นพื้นฐานที่ดีเพราะว่าเขาบอกว่าตารางการฝึกเฉพาะเกมเนี่ยเล่นค่อนข้างยากนะแล้วก็ตารางการฝึกนะที่เอาไว้แก้ปัญหานู่นนี่นั่นนะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องอะไรหยิบมา1ปัญหาแล้วก็เอาไปไว้ที่หัวตารางการฝึกนะก็คือฝึกตัวแก้ปัญหาก่อนแล้วก็ค่อยตามด้วยเฉพาะเกมหรือฟูลดอมเมนทัลอีกทีนึงนะให้เลือกใช้แบบนี้นะ
นั่นแหละฮะโอเคงั้นเรามาดูรายละเอียดรูทีนแต่ละอันนะครับอาจจะพูดถึงไม่หมดนะครับเพราะเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเริ่มแรกนะครับก่อนที่จะมีรูทีนนะครับเหมือนเดิมคุณต้องดาวน์โหลดเพลย์ลิสต์ก่อนนะครับแนะนำว่าโหลดหมดเลยก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับหรือว่าแนะนำก็เหมือนเดิมนะครับเข้า Discord Vortex นะครับไปแท็บ Resource แล้วก็หาคำว่ารูทีนมันจะมีเลี้ยงเอาไว้ให้นะครับโดยเฉพาะ Aim Training Routine Game Specific Aim Routine Issue Specific Aim Training Routine นะครับตามอันนี้นะครับกดเข้าไปได้เลยพอกดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นชีตหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นอธิบายรายละเอียดให้เราเลื่อนลงมานะครับไม่ว่าจะอันไหนนะครับหาคำว่า Playlist Download จากอันไหนก็ได้นะครับลิงก์ปลายทางมันเหมือนกันคือเข้าไปที่ Google Drive ของตัว Vortex เหมือนกันแค่อาจจะต่างโฟลเดอร์กันนิดหน่อยจะหน้าตาประมาณนี้นะครับให้ดูแท็บข้างบนนะครับมันจะมีคำว่า Vortex Coax Playlist นะครับให้กดเข้าไปแล้วให้ดูตรงโฟลเดอร์ณปัจจุบันเป็นเวอร์ชั่น 2.0 นะครับมันจะมีตัวเก่าตัวใหม่นะครับแนะนำให้โหลดตัวใหม่เนาะแนะนำว่าโหลดตัวใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับ Benchmark ถ้าคุณโหลดมาแล้วก็ไม่ต้องโหลดนะครับ Fundamental 2.0 Issue Specific 2.0 แล้วก็ Game Specific ต้องการรูทีนไหนบ้างก็คลิกไว้เลยนะครับหรือว่าจะเอาหลายอันก็กดคอนโทรลค้างนะครับแล้วก็กดจุด3จุดแล้วก็ดาวน์โหลดจะดาวน์โหลดมาแล้วนะครับจะเป็นไฟล์ zip แล้วก็เหมือนเดิมนะครับแตกไฟล์เอาไว้ในโฟลเดอร์ตามนี้เหมือนเดิมโอเคทีนี้ด่านพร้อมแล้วเรามาพูดถึง fundamental routine กันก่อนนะครับหรือว่ารูทีนสำหรับพื้นฐานวิธีการใช้งานตารางการฝึกแบบ fundamental routine นะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยนะครับคุณเข้าไปในโควาไปดูในส่วน playlist นะครับแล้วก็ดูว่าคุณจะฝึกรูทีนระดับแรงไหนนะครับแล้วก็กด play ได้เลยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยคือด่านนะครับด่านมันจะเยอะมากนะครับให้คุณเข้ามาดูในตัวชีตนี้ก็ได้นะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างบรอนซ์เลื่อนลงมาดูตรงบรอนซ์มันก็จะมีเพลย์ลิสต์ให้ใช่ไหมครับแบบด่านที่1 2 3 4 5 6เรียงลงมา15 16แท็กกิ้งก็จะไฮไลท์สีฟ้าไว้คลิกกิ้งไฮไลท์สีแดงไว้แล้วก็สวิตชิ่งไฮไลท์สีม่วงไว้ให้ดูตรงนี้มันจะมีชื่อด่านใช่ไหมอย่างเช่น1เนี่ยมันจะมีชื่อด่านแล้วก็ or คือให้เลือกเล่นนะครับระหว่างด่านที่1 or อีกด่านหนึ่งนะครับเลือกเล่นด่านใดด่านหนึ่งพอนะครับไม่ต้องเล่นทั้งคู่นะครับเสียเวลานะครับบางลำดับนะครับที่เป็นชื่ออันเดียวเลยไม่มี or กูก็เล่นด่านนั้นไปเลยนะครับไม่ต้องเลือกอะไรนะครับแต่ว่าปัญหาคือในโควักในตัวโปรแกรมเพลย์ลิสต์ตอนกดให้มันรันมันจะรันทุกด่านเลยนะครับมันไม่ยกเว้นให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นดูไอชีทนี้ด้วยนะครับด่านไหนที่เล่นไปแล้วโอเคด่านนี้ฉันไม่ต้องเล่นก็กดข้ามสคิปไปนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแล้วก็ทิปส์อีกข้อนึงนะครับสำหรับผมที่ใช้ในการฝึกฟันดาเมนทัลนะครับก็คือหลังจากคุณเล่นจบด่านเนี่ยให้คุณดูที่ลีดเดอร์บอร์ดว่าสกอร์ใกล้เคียงคุณเนี่ย accuracy ความแม่นเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างสกอร์เขาเป็นยังไงบ้างค่าเฉลี่ยในด่านนี้เนี่ยเขาได้สกอร์กันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวคุณถ้า accuracy ของคุณนะครับมันสูงพอๆกันหรือว่าสูงกว่านิดหน่อยเนี่ยถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าสูงกว่าเยอะเลยเนี่ยแสดงว่าคุณปานนี่จนเกินไปให้ลองเพิ่มความเร็วนะครับปานนี่ให้น้อยลงหรือว่ากลับกันรอบข้างนี่อย่างแม่นเลยแล้วกูพลาดอย่างเยอะเลยอย่างนี้อาจจะต้องปานนี่ให้มากขึ้นนะครับอย่างน้อยรอบข้างเนี่ยเขาจะเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าคุณเล่นผิดหรือเล่นถูกได้ในระดับหนึ่งเนาะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือไปอ่านในชีทเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับด่านโปเกบอลนะครับมันจะเป็นด่านสวิตชิ่งถ้ามันขึ้นชื่อด้วยโปเกบอลเนี่ยเริ่มมาให้คลิกค้างเลยนะครับคลิกค้างเลยแล้วก็เลื่อนไปทีละเป้านะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับสวิตแล้วค่อยคลิกนะครับแต่วิธีการเล่นจริงๆเขาคือคลิกค้างเลยนะครับแล้วก็ให้เราสวิตชิ่งให้เร็วที่สุดนะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะไม่ว่าคุณจะแรงไหนมันก็ประมาณนี้แหละถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษได้ก็จะดีเลยนะครับเพราะว่าเข้ามาในชีทตรงเนี้ยมันจะมีบอกหมดเลยนะครับวิธีเล่นด่านนี้เป็นยังไงเล่นยังไงเล่นเพื่ออะไรซึ่งเบื้องต้นในคลิปนี้อาจจะพูดถึงไม่หมดนะครับเดี๋ยวอาจจะไปพูดในคลิปเกี่ยวกับพัฒนาการที่ผมฝึกตัวฟันดาเมนทัลมาประมาณเดือนนึงอีกทีนึงนะครับแต่ถามว่าไม่รู้ข้อมูลตรงนี้เล่นได้ไหมฝึกได้ไหมได้ครับเพราะตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ฝึกโดยที่ไม่อ่านอะไรเหมือนกันแต่ถ้าอ่านได้ก็ดีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญแยกเล่นได้ถ้าเล่นแล้วรู้สึกโฟกัสไม่ได้หรือว่าเริ่มล้าเริ่มปวดนะครับให้หยุดพักนะครับหรือว่าหยุดไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นอีกเวลานึงก็ได้ไม่ต้องเล่นต่อเนื่องกันขนาดนั้นก็ได้นะครับหลักๆคืออย่าฝืนนะครับแต่เวลาเล่นก็ต้องเล่นให้เต็มที่นะครับตารางการฝึกถัดมานะครับก็คือตารางฝึกเฉพาะเกมทีนี้มันจะมีมากกว่าเดิมแล้วนะครับมันจะไม่ใช่แค่คลิกกิ้งแท็กกิ้งสวิตชิ่งนะมันจะมีไฮบริดเข้ามานะครับมูฟเมนต์คลิกกิ้งมูฟเมนต์แท็กกิ้งมูฟเมนต์สวิตชิ่งหาเหวอะไรก็ไม่รู้ซึ่งคุณโหลดด่านมาแล้วใช่ไหมครับก็ดูว่าคุณเล่นเกมไหนเป็นหลักอย่างนี้เบื้องต้นเขาก็จะมีตารางสำหรับเกมมาให้นะครับอย่างเช่น Valorant Counter Strike Apex Legends Overwatch Call of Duty Warzone Call of Duty Battlefield Hyperscape Rainbow Six Destiny Fortnite Quake ลองเข้าไปดูรายละเอียดในชีทอีกทีนึงนะครับข้อมูลด่านค่อนข้างเยอะมากๆนะครับที่การเล่นเบื้องต้นนะคุณก็เลือกตารางที่คุณต้องการนะครับอย่างเช่นสมมตินะครับคุณเล่น Valorant แล้วเดี๋ยวมาดูตามกันคุณก็เล่นในตัวชีทมาตรงส่วนของ Valorant นะครับมันจะขึ้นบอกเลยว่า Recommend FOV เท่าไหร่คุณก็เซตในตัวเกมโควักให้เท่านี้เลยนะครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาดูมันก็จะบอกว่าเหมาะกับแรงค์ไหนอย่างนี้บอกว่า Recommend สำหรับ Bronze Silver Gold อ่ะอันนี้แสดงว่าตารางนี้เหมาะสำหรับพื้นฐานก่อนในส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นลำดับด่านใช่มั้ยสังเกตว่ามีคำว่า All นะครับก็คือเลือกเล่นได้นะครับด่านเลือกเล่นได้ข้างหลังก็จะบอกว่าเล่นนานเท่าไหร่นะครับเล่นกี่นาทีแล้วก็ข้อดีคือข้างบนนะครับจะมีคำว่า Routine VODS อยู่นะครับสามารถกดเข้าไปได้
ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีคลิปให้ดูนะครับว่าด่านแต่ละด่านเนี่ยเล่นยังไงนะครับแล้วก็ดูวิธีเล่นแล้วก็เอามาเล่นนะครับนี่คือวิธีคร่าวๆในการใช้ตารางไม่ว่าคุณจะเล่นเกมไหนนะครับหลักๆชีทนี้จะให้คุณประมาณนี้แหละแต่เอาเป็นว่าเผื่อใครขี้เกียจแปลนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบแค่บางส่วนนะครับแล้วก็บางเกมด้วยนะมาพูดให้ฟังนะครับว่าควรจะเซตติ้งยังไงควรจะเลือกด่านยังไงควรจะอะไรยังไงนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆเริ่มที่เกม Valorant กับ Counter Strike จะมีเพลย์ลิสต์ให้ประมาณ3อันนะครับมีแบบ Easy แล้วก็ Advanced นะครับอันนี้เป็นของ Vortex Easy ก็สำหรับแรงค์ Bronze ถึง Gold ใน Vortex นะครับ Advanced สำหรับ Platinum ขึ้นไป FOV ของ Counter Strike ใช้ที่90 FOV ของ Valorant ใช้ที่103แล้วก็จะมี Advanced ขึ้นไปอีกนะครับเป็นของ Bardos ผมไม่รู้มันอ่านว่าอะไรนะเขาทำตารางนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะ Advanced ขึ้นไปอีกเหมาะสำหรับ Diamond ใน Vortex ขึ้นไปซึ่งไอ้ตารางการฝึกของ Bardos มันจะแปลกนิดนึงนะครับอย่างเช่นเนี่ยเล่นด่านนี้4นาทีนะครับแล้ววงเล็บว่า Double Cent นะครับสมมุติคุณเล่นเซน 0.5 ใช่ไหมมันจะให้คุณคูณ2เข้าไปที่เซนนะครับแล้วก็เล่น2ตาแล้วก็กลับไปเล่นเซนปกติอีก2ตาลองดูรายละเอียดนะครับว่าด่านไหนเขาให้ทำบ้างแล้วก็ดอกจันว่าถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่เมาส์เร็วในที่นี้คือต่ำกว่า35เซนติเมตรต่อ360องศานะครับถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เมาส์ระยะต่ำกว่านี้นะครับให้คูณแค่ 1.5 หรือคูณ 1.2 ก็พอโดยตารางการฝึกทั้งหมดของ Counter Strike แล้วก็ Valorant นี้นะครับเขาแนะนำว่าให้ฝึกในนี้นะครับประมาณ 30-40 นาทีหลังจากนั้นไปเล่นเดธแมตช์ของเกมนั้นๆต่อนะครับแล้วพยายามเอาสกิลที่ฝึกไปปรับใช้ในเดธแมตช์ให้ได้แล้วก็ไปเล่นแรงค์ต่อนี่คือโปรเซสที่เขาลองทำแล้วมันเวิร์คนะครับเกมต่อมาไอเปเลเจนนะครับ FOV เขากำหนดไว้ว่า 90-110 นะครับขึ้นอยู่กับในเกมคุณใช้เท่าไหร่เวลาที่เขาแนะนำในการฝึกนะครับนั่นคือ60นาทีถึง100นาทีด่านฝึกก็ตามนี้เลยนะครับสังเกตว่าจะมีออเยอะมากนะครับแบบเล่นด่านนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นด่านนี้ก็ได้หรือว่าช้อยข้างล่างนะครับสังเกตว่าจะมี A B C D E F เขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะถ้าคุณอยากให้มันชาเลนจ์มากกว่านี้ให้ลองเล่นด่านนี้ถ้าคุณอยากอันนี้ลองด่านนู้นอะไรนี้นะครับลองดูรายละเอียดนะครับแล้วก็เขาแนะนำว่าหลังจากฝึกจบแล้วให้เข้าไปไฟลิ่งเลนก็คือห้องซ้อมนั่นแหละแล้วก็ให้หาเพื่อนไปด้วยคนนึงนะครับแล้วก็ไปฝึกยิงกันโดยให้ฝึกยิงเป็น 1v1 นะครับแล้วก็เลือกปืนที่คุณอยากจะโฟกัสให้ดีขึ้นก็เลือกปืนนั้นมาเล่นแล้วก็พยายามเชื่อมโยงกับสิ่งที่ฝึกมาในโควักกับสถานการณ์นั้นนะครับว่าสกิลไหนหยิบยกมาใช้ได้บ้างประมาณนี้นะครับถัดมาคือ Overwatch นะครับ FOV แนะนำก็คือ103 Overwatch ในส่วนของด่านจะคล้ายๆกับ Apex Legends เลยนะครับเวลาที่เขาแนะนำคือ60นาทีถึง90นาทีด่านเหมือนกันนะครับมีออก็คือเลือกด่านได้นะครับแล้วถ้าอยากจะชาเลนจ์มากขึ้นอยากจะฝึกแนวดิ่งสำหรับด่านนี้อะไรเงี้ยลองดูรายละเอียดนะครับเขามีเขียนบอกไว้อยู่ในส่วนของ Overwatch นะครับเขาแนะนำว่าหลังจากฝึกในโควักเสร็จแล้วนะครับให้ลองไปหาห้องนะครับอย่างเช่น Try Hard FFA นะครับจะเป็นห้องคัสตอมนะครับแล้วก็ลองไปเล่นดูหรือว่าเป็น A Marina ก็ได้นะครับอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มนะครับว่ามันช่วยให้เล่นดีขึ้นได้นะครับไอ้พวก A Marina อะไรพวกนี้นะครับถัดมาเป็นพวก Call of Duty Battlefield หรือว่า Call of Duty Warzone นะครับ FOV เซตตามในเกมเลยนะครับว่าคุณใช้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าไอ้พวกเกมพวกเนี้ยมันจะไม่มีด่าน tracking เพราะว่าหลักๆเกมเนี้ยมันจะเน้นเรื่องของการ clicking แล้วก็ switching เป็นหลักหลักหนักๆคือ switching เลยนะครับนั่นแหละฮะส่วนใครอยากดูรายละเอียดเกมอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่ชีทนี้นะครับมีข้อมูลให้โคตรเยอะเลยนะครับคือเอาง่ายๆถ้าเอาข้อมูลไปแปลใน Google Translate Google ไม่รับนะครับด่าพ่อกลับมาด้วยนะฮะโอเคนั่นคือรูทีนเฉพาะเกมนะครับรูทีนแบบสุดท้ายนะครับเป็นรูทีนในการแก้ปัญหาในการเอมต่างๆนะครับเขาแบ่งออกมาเป็น5ปัญหานะครับ1นะครับคือช่วยแก้เรื่องของความสมูทเน็ตและ precision นะครับนั่นคือเรื่องของความเนียนรวมถึงความแม่นในการแท็กกิ้งด้วย2นะครับจะช่วยเน้นในเรื่องของการคลิกกิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะในการฟลิกหรือไมโครคอลเลคชันหรือไมโครแอดจัสเมนต์นั่นแหละรวมถึงจังหวะการคลิกกิ้งด้วย3จะเน้นเรื่องของความเร็วเป็นหลักเลยนะครับโดยเฉพาะความเร็วในการเปลี่ยนเป้าหมายหนึ่งไปสู่เป้าหมายหนึ่งหรือว่าเรียกว่าการสวิตชิ่งนั่นแหละ4แก้เรื่องรีแอคชั่นไทม์การแก้ปัญหาแบบที่5นะครับนั่นคือสเตรสแท็กกิ้งจะเป็นการฝึกเอมในขณะที่ตัวเราเคลื่อนที่โดยเพลย์ลิสต์นะครับเมื่อคุณโหลดมาแล้วนะครับแล้วลงโควักแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในนี้ลองเข้าไปดูในโลคอลเพลย์ลิสต์นะครับลองดูชื่อที่เริ่มต้นด้วย VT นะครับหรือว่า Vortex เนี่ยแหละอย่างข้อ1 Smoothness เนี่ยก็จะเป็น VT Smoothness Easy Advanced Intermediate พวกนี้นะครับถัดมาเป็น VT Static ก็จะมี Easy Advanced มี 1 by 1กับ Complete นะถัดมาก็เป็น Speed แล้วก็ VT Reactive หรือฝึก Reaction Time นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็น VT Strafe Tagging ชื่อมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเลือกตามที่ต้องการเนาะซึ่งในส่วน Routine Issue Specific นะครับหรือในการแก้ปัญหาเนี่ยผมจะพูดถึงแค่วิธีการใช้งานตารางนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยเข้ามาดูที่ชีทได้นะครับชีทนี้เนาะหน้าตาแบบนี้เริ่มแรกนะครับคุณดูก่อนว่าคุณจะแก้ปัญหาเรื่องไหนนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำก่อนนะไปฝึก Fundamental ก่อนนะครับสักระยะนึงแล้วก็ได้ปัญหาที่มันชัดเจน
งอ่ะแล้วค่อยมาแก้การแก้ตั้งแต่ต้นโดยที่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงของปัญหามันอาจจะเสียเวลาไปนิดนึงนะครับโอเคก็เลือกนะครับเลื่อนลงมาเนี่ยก็ดูเป็นสมูทเน็ตหรือว่าเป็นสเตติกหรือว่าสปีดหรือรีแอคทีฟหรือสเตรฟนะครับเลือกเอาอ่ะสมมติแล้วกันผมสมมติว่าคุณอยากฝึกสเตติกทาร์เก็ตนะครับหรือฝึกยิงเป้านิ่งนั่นแหละก็จะมีเรื่องของการฝึกระยะฟลิกนะครับฝึกไมโครคอลเลกชันแล้วก็ฝึกเรื่องของการคลิกกิ้งมันก็จะมีบอกว่าหลักการฝึกเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างสิ่งนี้มันเวิร์กได้อย่างไรมันทำงานยังไงนู่นนี่นั่นก็เลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวนี้ดาวน์โหลดเพลย์ลิสต์คุณน่าจะดาวน์โหลดไปแล้วเนาะแล้วก็ลงมาเนี่ยบางเพลย์ลิสต์นะครับอย่างสมูทเนสกับตัวสเตติกเนี่ยจะมีระดับแรงให้นะครับอย่างนี้เขาจะมีโหมดอีซี่ให้กับแบบแอดวานซ์ก็จะมีบอกข้างล่างนะครับว่า recommend for diamond and below ก็คือแรงต่ำกว่าไดมอนด์ลงไปนะครับในโหมดของสเตติกเนาะก็คือคุณต้องเบนช์มาร์กแล้วก็ไปดูคลิกกิ้งในส่วนของสเตติกว่าได้แรงอะไรนะครับหรือว่าถ้าคุณแรงดีกว่านี้นะครับก็มาเล่นในส่วนแอดวานซ์ได้นะครับ recommend for master ขึ้นไปในส่วนของสเตติกนะครับก็ไปดูว่าคุณเหมาะตารางไหนซึ่งตารางที่มันจะดูงงๆเนี่ยจะมีแค่ของสเตติกนะครับของสมูทเนสเนี่ยมันจะมี3ระดับแรงเนาะมันจะมี easy advanced intermediate คุณก็ดูแรงเนาะแล้วก็เลือกตามตารางที่คุณต้องการไปส่วน reactive speed strength tagging เนี่ยมันไม่ต้องเลือกแรงนะครับก็เล่นได้เลยอย่างเนี้ยเขาจะบอกว่าเล่นด่าน one by one ก็ได้นะครับ1รอบถึง3รอบก็ได้หรือว่าจะเล่นด่านประเภท complete เอา1รอบก็ได้นะครับใช้เวลาประมาณ15ถึง45นาทีแล้วแต่คุณนะครับว่าจะเล่นกี่รอบเพราะว่าด่าน VT static เนี่ยมันจะมีแบบ one by one กับมี complete ใช่มั้ยครับคุณก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนตารางก็เป็นประมาณนี้เลย AB อย่างเนี้ยก็จะเป็นวิธีการเล่นนะครับเขาจะบอกว่าในชื่อด่านนี้เล่นกี่นาทีซึ่ง playlist มันก็จะรันตามนี้นี่แหละก็วิธีใช้ชีทก็จะประมาณนี้ที่งงๆอีกก็อาจจะเป็นถ้าบางตารางนะครับคุณไปเจออย่างนี้ถ้ามีออตรงกลางเนี่ยคือด่านนี้ก็ได้หรือด่านนี้ก็ได้หรือว่าก็อาจจะต้องดูรายละเอียดข้างล่างนะครับอย่าง A เนี่ยเขาบอกให้โฟกัสที่บอทแล้วก็อ่านการเคลื่อนไหวของบอทด้วยนะครับข้อ B บอกว่าถ้าคุณอยากได้ยากกว่านี้ให้เล่นด่านนี้นะครับก็ลองไล่ดูตามรายละเอียดที่คุณต้องการจะเล่นนะครับโอเคหลักๆน่าจะประมาณนี้ครับถ้าสงสัยวิธีการเล่นอะไรก็แนะนำว่าลองหยิบตัวเท็กซ์พวกนี้ไปแปลใน Google ก็ได้ครับน่าจะช่วยได้พอสมควรเลยโอเคแล้วเราก็มาถึงส่วนสุดท้ายท้ายสุดของคลิปนะครับนั่นคือโปรแกรมโควัคใช้ยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับคนที่มีอาการเหมือนผมนะคือรำคาญอินโทรของโควัคนะครับคุณสามารถปิดมันได้โดยเข้าไปที่สตรีมไปส่วนไลบรารีแล้วก็มาที่ชื่อโปรแกรมโควัคคลิกขวา property เข้ามาปุ๊บในแท็บ general นะครับด้านล่างสุดเนี่ยจะมี launch option อยู่นะครับให้คุณใส่คำสั่งไปลบ novid ใส่เสร็จปุ๊บกดปิดเข้าเกมนั่นแหละฮะแล้วก็จะไม่มีอินโทรมากวนใจคุณอีกมาเข้าโปรแกรมโอเคพอคุณเข้าโปรแกรมโควัคมานะครับหน้าตาจะประมาณนี้นะฮะสีอาจจะไม่เหมือนไม่เป็นไรไม่ต้องตกใจไปโควัคเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยน UI ได้เปลี่ยนสีได้แต่งสีได้นู่นนี่นั่นได้นะครับแต่ส่วนหลักๆจะยังเหมือนเดิมนะครับณปัจจุบันนะครับโควัคแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับนั่นคือส่วนของ The Sandbox นี่ The Sandbox ตัวที่2คือ The Meta นะครับต่างกันยังไงเดี๋ยวผมพาไปดู The Meta ก่อนคลิกเข้าที่เทรนเนอร์ครับหน้าตามันจะประมาณนี้ครับคุณอาจจะต้องสมัครก่อนล็อกอินก่อนแล้วมันก็จะมีด่านให้คุณฝึกนะครับเป็น Tagging Flicking Scoping อะไรด้วยนั่นแต่ตอนที่ผมทำคลิปวันนี้นะครับมันยังไม่สมบูรณ์แล้วจริงๆมันก็ไม่สมบูรณ์มานานแล้วล่ะแต่อนาคต Vortex หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะมาอยู่ในนี้ก็ได้เขาอาจจะกำลังปั้นอยู่นะครับแต่เป็นว่าโดยปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครใช้นะครับ The Meta ส่วนมากเลยนะครับคนจะเล่นกันที่ The Sandbox นะครับเอาเป็นว่า The Meta ช่างแม่งไปก่อนกับ The Sandbox ก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ Go to Sandbox นี่คือส่วนหลักที่เราจะเล่นกันหน้าตาหลักๆประมาณนี้ใช่มั้ยผมขอแบ่งออกมาเป็น4ส่วนก่อนนะครับทางซ้ายมือจะเป็น Scenario Browser เห็นมั้ยแล้วมันจะมี3แท็บเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันอีกทีแต่เอาเป็นว่าตรงเนี้ยคือลิสต์ของด่านที่เราเอาไว้เล่นส่วนที่2แถวตรงกลางนี้นะครับผมขอเรียกว่าเมนูแล้วกันก็จะมีปุ่ม Play Stat Setting Trainer Quizพวกนี้ส่วนที่3ขวาบนจะเป็น leaderboard หรือว่าเป็นตารางคะแนนอันดับส่วนที่4คือ session manager ส่วนนี้เอาไว้ทำอะไรผมก็ไม่รู้นะครับช่างแม่งอ่ะ4ส่วนนี้ให้ไม่ดิตัด session ออกนะครับ3ส่วนนี้ผมจะพูดถึง3ส่วนนี้เนาะเรามาดูส่วนที่1ก่อน scenario browser หรือว่าหน้าต่างในการเลือกด่านในโควัคเราจะเรียกด่านต่างๆว่า scenario นะครับไอ้ส่วน scenario browser มันก็เลยเป็นส่วนในการเลือกด่านโดยมันจะแบ่งออกมาเป็น3แท็บข้างบนนะครับเป็น online scenario local scenario แล้วก็ local playlist เรามาดู online scenario ก่อน online scenario ก็ตามชื่อเลยนะครับนั่นคือด่านที่อยู่บนโลกออนไลน์เนาะเราสามารถดูจำนวนได้นะครับณปัจจุบันวันที่ผมอัดเนี่ยมี 13,000 ด่านโดยถ้าคุณเพิ่งเริ่มเข้ามานะครับเห็นตัวเลขข้างหน้าเนาะเป็น 4.8 4.7 4.6 นู่นนี่นั่นแล้วก็จะมี 4.8 อีกชุดนึงที่ไม่ได้ติดดาวข้างบนคือติดดาวนะติดดาวคือเป็น favorite ไม่ติดดาวเนี่ยก็คือไม่ได้กด favorite ไว้จะถูกเลี้ยงไว้2ชุดนะครับอันนี้คือเลี้ยงตาม rating rating สูงหมายความว่าเป็นที่นิยมหรือว่าใช้งานแล้วมัน work นะครับโดยคุณสามารถ filter ทางขวามือได้นะครับสังเกตว่ามันจะเขียนว่า highest rate คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ด่านเนี่ยเรียงตามอะไรบ้างเรียงตามความยากหรือเอาด่านที่เก่าที่สุดด่านที่ง่ายที่สุดด่านที่เพิ่งอัปเดตหรือเรียงตามชื่อดีกดตรงนี้ได้นะครับเมื่อกดแล้วมันก็จะเรียงตามเงื่อนไขที่คุณกำหนดไว้อันนี้คือการหาด่านแบบง่ายแต่ถ้าคุณอยากเฉพาะเจาะจงมากขึ้นมันจะมีช่องเสิร์ชอยู่ตรงกลางนะครับคุณสามารถพิมพ์ได้อย่างเช่น1สมมติคุณรู้จักโวเทคคุณอยากเล่นด่านของโวเทคคุณก็พิมพ์คำว่าโวเทคเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นด่านที่มีคำว่าโวเทคอยู่ขึ้นมาให้คุณเล่นหรือว่าอย่างที่2คุณมีสกิลที่คุณต้องการนะครับอย่างเช่นคุณต้องการ tagging คุณก็พิมพ์ tagging เข้าไปพิมพ์เสร็จปุ๊บ enter มันก็จะขึ้นด่านที่ฝึก tagging ให้คุณหรือว่า3
3คุณมีเกมที่เล่นอยู่สมมุติคุณเล่น Apex Legends อ่ะคุณก็พิมพ์ Apex Legends เข้าไปนะครับ Enter มันก็จะขึ้นด่านที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ Apex Legends หรือเชื่อมโยงกับ Apex Legends อ่ะมาให้คุณเล่นนะครับหรือว่าลึกไปกว่านั้นเอ้ยเรารู้จักคนทำด่านคนนึงมันทำดีมากเลยเราอยากเล่นด่านที่มันสร้างอ่ะก็พิมพ์ชื่อผู้สร้างไปก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นมาให้คุณนั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะครับว่าจะเสิร์ชด้วยอะไรแล้วก็ถ้าคุณเห็นชื่อด่านแล้วยังแบบไม่เก็ทว่ามันคืออะไรนะครับสามารถเอาเมาส์ไปวางไว้ที่ชื่อด่านมันก็จะขึ้นมาบอกนะครับว่าด่านนี้เหมาะกับเกมอะไรใช้อาวุธแบบไหนคนสร้างคือใครอัพโหลดเดอร์คือใครแล้วก็จะมีคำบรรยายข้างล่างนิดหน่อยส่วนขวาบนเนี่ยจะมีรูปกระสุนจำนวนกระสุนบ่งบอกถึงความยากของด่านถ้าเต็ม5กระสุนหมายความว่ายากมากนะครับนี่จะเป็นวิธีการดูรายละเอียดด่านคร่าวๆนะครับโดยเมื่อเราได้ด่านที่เราต้องการจะเล่นแล้วนะครับเราสามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อก็ได้หรือว่ากดปุ่มเพลย์ข้างหน้าก็ได้แต่ผมพูดถึงรายละเอียดตอนเพลย์ทีนึงนะครับเรามาดูที่เดิมกันก่อนก็คือออนไลน์เซนิโลเนี่ยสังเกตว่าถัดมาจากปุ่มเพลย์แล้วก็ชื่อเนี่ยมันจะมีปุ่มที่เป็นรูปกราฟอยู่อันนั้นก็จะไว้โชว์ลีดเดอร์บอร์ดขึ้นมาทางขวาบนว่าด่านนี้มีอันดับอะไรยังไงบ้างถัดมาเป็นปุ่มบวกมีเอาไว้สำหรับการกดเพิ่มด่านนี้เข้าไปในเพลย์ลิสต์เมื่อคุณกดปุ่มบวกแล้วนะครับสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ใหม่ก็ได้หรือว่าเอาด่านนี้ไปใส่ในเพลย์ลิสต์สักเพลย์ลิสต์นึงที่คุณต้องการก็ได้ปุ่มถัดมาข้างหลังปุ่มบวกนะครับเป็นปุ่มลูกศรลงนั่นคือปุ่มดาวน์โหลดเมื่อคุณกดปุ่มดาวน์โหลดนะครับด่านนั้นจะถูกดาวน์โหลดเข้าเครื่องของคุณข้อดีคือเวลาคุณจะเล่นครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ต้องเสียเวลาดาวน์โหลดแล้วก็มันหาง่ายกว่าที่บอกว่าหาง่ายกว่าเพราะว่าเมื่อคุณดาวน์โหลดแล้วนะครับจำแถบข้างบนได้ใช่ไหมออนไลน์ซีนาริโอถัดมาคือโลโก้ซีนาริโอโลโก้ซีนาริโอก็คือด่านที่อยู่ในคอมของคุณนั่นเองซึ่งเรามาดูแถบนี้กันต่อครับหน้าตาแทบจะเหมือนกันเลยคุณสามารถเสิร์ชได้คุณสามารถฟิลเตอร์ได้คุณสามารถกดเพลย์ได้คุณสามารถกดเฟเวอริตได้คุณสามารถอีดิตได้ปุ่มอีดิตเนี่ยเท่าที่ดูเหมือนจะสามารถเข้าไปอีดิตในตัวด่านได้นะครับแต่ผมไม่เคยใช้งานนะขอไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็ปุ่มถัดมาจากอีดิตจะเป็นลูกศรขึ้นแต่บางอันนะครับจะเป็นลูกศรลงมีเครื่องหมายตกใจด้วยนั่นหมายความว่าผู้พัฒนาด่านเขามีการอัปเดตด่านหรือว่ามีการแก้นู่นนี่นั่นมานะครับคุณสามารถกดปุ่มนั้นเพื่ออัปเดตได้เลยโอเคโลโก้ซีนาริโอจะมีประมาณนี้นะครับกลับมาที่ออนไลน์ซีนาริโอกันต่อมาดูเรื่องเพลย์ลิสต์นะครับหลังจากคุณกดปุ่มบวกมันก็จะขึ้นมาเป็นลิสต์ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีเพลย์ลิสต์กี่เพลย์ลิสต์นะครับหรือว่าจะสร้างใหม่ก็กดปุ่มบน Create a new playlist กดปึ๊บเมื่อกดเสร็จแล้วนะครับตรงกลางทางขวามือนะครับจะเห็น playlist editor ขึ้นมาตรงคำว่า new playlist เนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพลย์ลิสต์ของคุณได้นะครับกดตัวดินสอข้างหลังเนาะแล้วก็พิมพ์ไปต้องการใส่ด่านอะไรอีกเลือกจากทางซ้ายมือนะครับแล้วกดบวกได้เลยหลังจากด่านครบแล้วเราก็มาจัด playlist อีกทีนึงทางข้างหน้าเนี่ยมันมีลูกศรขึ้นลงอยู่ก็สามารถเลือกลำดับด่านได้นะครับว่าด่านไหนก่อนด่านไหนหลังข้างหลังเนี่ยจะเป็นบวกลบแล้วก็ตัวเลขใช่มั้ยนั่นคือจำนวนรอบนะครับว่าอยากให้เล่นด่านนี้กี่รอบถัดมาจะเป็นปุ่ม copy นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นปุ่ม delete ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรแล้วก็ส่วนล่างสุดก็ตามชื่อเลยนะครับมันจะเขียนอยู่ว่า random มั้ยนะครับก็คือด่านที่คุณเรียงอ่ะคุณจะ random มั้ยนะคุณสามารถเลือกได้ว่าเป็น totally random ก็ได้นะครับหรือว่าเป็น list เรียงตาม list เลยก็ได้หรือว่าช่างแม่งไม่ต้องทำอะไรเลยก็นั่นเหมือนเดิมก็ได้นะครับเสร็จแล้วกด save แค่นี้คุณก็จะได้ playlist ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไป playlist กันมาส่วนแรกที่ผมค้างไว้นะครับนั่นคือกดปุ่ม play มันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ตรงนี้มันจะเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับมีชื่อด่านชื่อคนสร้างนะครับคำบรรยายรายละเอียดของด่านนะครับกฎกติกาการเล่นไฮสกอร์ส่วนซ้ายล่างนะครับจะมีช่องให้ติ๊กอยู่นะครับว่าการเล่นครั้งนี้ของคุณเนี่ยจะส่งสกอร์เข้าลีดเดอร์บอร์ดหรือเปล่าถ้าคุณไม่ต้องการส่งสกอร์ก็ติ๊กถูกไว้แต่โดยปกติตรงนี้จะไม่ได้ถูกติ๊กนะครับแล้วก็ทางขวามือข้างล่างนะครับจะมีปุ่ม challenge แล้วก็ฟรีเพลย์ challenge ก็คือจะมีการจับเวลาให้คุณดูตรง challenge rules เนาะมันจะมี time limit อยู่นั่นคือเวลาที่ด่านตั้งค่าไว้นะครับ challenge รอบนึงก็จะเล่นเวลาประมาณนี้นะครับส่วนฟรีเพลย์ก็คือไม่มีเวลาจำกัดเลยแต่แนะนำว่าส่วนมากก็จะเล่นกันที่ challenge นี่แหละนะฮะสมมติผมกด challenge เข้ามามันก็จะขึ้นแถวกลางอย่างเดียวถ้าคุณต้องการจะเล่นคุณก็กด play ได้เลยนะครับโอเคเมื่อกด play มาแล้วนะครับอันนี้เป็นหน้าตาเวลาคุณเล่น challenge นะครับแต่ละด่านหน้าตาอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยข้างบนตรงกลางจะเป็น time limit นะครับหรือเวลาที่เหลือในด่านขวาบนจะเป็น FPS แล้วก็เวลาปัจจุบันขวาล่างจะเป็น key buy ต่างๆบางด่านอาจจะมีปืนให้เลือก 4-5 กระบอกเลยนะครับซึ่งดูได้จากทางขวาล่างนี่แหละครับมันก็จะบอกว่าเลข1ได้ปืนนี้เลข2ได้ปืนนั้นเลข3ได้ปืนนี้อะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าเลขอาจจะแทนค่าเซตติ้งต่างๆแล้วก็บางด่านซูมได้ซูมไม่ได้เข้าสโคปได้เข้าไม่ได้ดูจากขวาล่างนี่นะครับสมมติว่าถ้ามันมีก็ลองกดดูว่าได้จริงไหมบางด่านมันขึ้นแต่มันก็ทำไม่ได้ต้องลองดูแล้วก็ลองเทสดูนะครับตรงกลางล่างจะมีชื่อด่านแล้วก็เป็นหลอดกระสุนสายล่างน่าจะเป็นเลือดนะครับผมไม่ค่อยยุ่งอะไรกับมันตรงนี้นะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะจริงๆมันแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับผมเลยปิดไปก็ได้แล้วก็สายบนนะครับจะเป็นรายละเอียดในการเล่นของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น accuracy ช็อตจำนวนช็อตยิงไปกี่ช็อตแล้วโดนกี่ช็อตฆ่าไปกี่ตัว TTK เท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่ชอบที่สุดนั่นคือส่วนของเซสชั่นเนี่ยจะอยู่ข้างบนเนาะมันจะบอกว่าด่านเนี่ยคุณใช้เวลากับมันเท่าไหร่แล้วนะครับเฉพาะช่วงเวลาที่คุณเล่นด้วยนะถ้าคุณแบบกด ESC อะไรเงี้ยมันก็ไม่นับนะครับตรงนี้ถือว่าดีมากหลังจากเล่นจบแล้วนะครับจะมีหน้าต่างของรายละเอียดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น accuracy ของคุณยิงไปกี่ช็อตโดนกี่ช็อตสกอร์เท่าไหร่ไฮสกอร์เท่าไหร่ขวามือก็จะเป็น leaderboard leaderboard ก็จะมีบอกพวกอันดับนะครับชื่อของคุณสกอร์เท่าไหร่ accuracy เท่าไหร่ข้างบนนะครับ entry ก็จะมีบอกว่าด่านเนี้ยมีคนลองเข้ามาเล่นเนี่ยทั้งหมดกี่คน percentile ก็จะมีบอกว่าคุณเป็น percentile เท่าไหร่ของคนทั้งหมดแล้วก็จะมี median median ก็เป็นค่าเฉลี่ยแบบนึงเนาะว่าด่านเ
นี้ค่าเฉลี่ยเขาได้สกอร์กันเท่าไหร่นะครับส่วนซ้ายล่างนะครับจะมีรูปดาวอยู่คุณสามารถกดเฟเวอริตด่านได้นะครับชอบไม่ชอบด่านก็กดไลค์ได้กดดิสไลค์ได้นะครับเพลย์เกนก็คือเล่นชาเลนจ์อีกรอบพรีเพย์ก็คือไม่มีเวลาจำกัดนะครับส่วนฟรีไฟแท็บสุดท้ายนะครับในเซเนเรียลเบราว์เซอร์นะครับนั่นคือโลคอลเพลย์ลิสต์ก็จะเป็นรายชื่อเพลย์ลิสต์ที่คุณมีในเครื่องฟังก์ชันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับมีติดดาวได้กดเพลย์ได้นะครับแล้วก็อิดิทได้มันก็จะขึ้นเพลย์ลิสต์อิดิเตอร์ทางขวามือขึ้นมานะครับหรือว่าดีลิทเพลย์ลิสต์ก็ได้แล้วก็ข้างล่างสุดนะครับจะมีครีเอทนิวเพลย์ลิสต์กดไปก็เหมือนเดิมครับสร้างเพลย์ลิสต์เหมือนเดิมเลยแล้วก็เวลาเรากดเพลย์นะครับทางขวามือจะมีลิสต์นะครับถ้าคุณต้องการจะข้ามด่านคุณสามารถดับเบิลคลิกที่ชื่อด่านทางขวามือได้เลยเพื่อไปเล่นด่านนั้นได้เลยแล้วมันก็จะรันลิสต์ต่อนะครับส่วนเลขข้างหลังชื่อด่านจะเป็นจำนวนรอบทั้งหมดที่เขาให้เล่นนะครับหลักๆเพลย์ลิสต์ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าต้องการออกจากเพลย์ลิสต์ก็ดูแถวตรงกลางนะครับแล้วกด stop playlist ได้เลยโอเคในส่วน scenario browser แล้วก็ leader board เราน่าจะได้รายละเอียดกันไปคร่าวๆแล้วนะครับมาดูกันที่แถวตรงกลางนะครับนั่นคือเรื่องของเมนูหน้าตาของเมนูเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ 3-4 แบบนะครับแต่ปุ่มหลักๆของมันเนี่ยที่จะขึ้นแน่ๆนะครับจะมีปุ่ม play stat setting trainer แล้วก็เป็นพวกช่องทางของมันนะครับ nvidia experiment นะครับแล้วก็ quiz ข้างล่างโอเคเรามาดูความหมายตั้งแต่ข้างล่างขึ้นบนปุ่มล่างสุดควิสนะครับก็ต้องอธิบายว่าเอาไว้กดออกนะครับปุ่มนี้เอาไว้กดออกนะครับผมถัดขึ้นมา Nvidia Experiment ก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นส่วนที่ Nvidia เนี่ยมาขอให้คนช่วยทดลองนะครับก็ถ้าคุณว่างก็เข้าไปเล่นก็ได้นะครับเหมือนแค่เข้าไปช่วยเขาทดลองนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับกระดับขึ้นมาเป็นช่องทางนะครับสามารถกดปุ่มได้จะมี Discord Reddit Twitter YouTube Patch Note แล้วก็ FAQ นะครับพวกนี้นะครับจะเป็นช่องทางของโควะคุณสามารถกดดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยถัดขึ้นมาคือ Trainer นะครับ Trainer ก็คือ The Meta นะครับไม่ต้องเข้าไปนะครับไม่ต้องเข้าไป Setting เดี๋ยวเรามาพูดถึงนะครับกระโดดขึ้นไปปุ่มก็คือเล่นด่านนะครับก็ดูว่าตอนนี้คุณคาอยู่ที่ด่านไหนนะครับถ้ากดปุ่ม play ปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าไปในด่านเลยปุ่มถัดมาทางขวามือ stat stat ก็จะพูดถึงค่าสถิติต่างๆนะครับโดยเข้ามาเนี่ยหน้าตาจะประมาณนี้เริ่มต้นด้วยขวามือนะครับจะมีช่องเล็กๆอยู่ให้คุณเลือกด่านก่อนนะครับสมมุติคุณเลือกด่านเสร็จแล้วนะครับข้างบนขวานะครับจะมีให้เรียกว่าจะสโคปเวลาตามไหนถ้า recent ก็คือล่าสุดมันก็คือดูแบ่งเป็นก้อนๆเป็นเดือนๆนะครับถ้า week ก็แบ่งเป็นอาทิตย์ถ้าดูเป็น day แต่ละก้อนก็จะแบ่งเป็นวันๆไปนะฮะก็ตามนี้ครับเลือกด่านก่อนแล้วก็เลือกว่าจะดูตามรอบไหนกรุ๊ปตามอะไรนะครับสมมติเลือกเป็นวันหลังจากเลือกเสร็จปุ๊บเรามาดูทางซ้ายมือครับมันก็จะมีราวบอกนะครับราวบายอะไรบายมันบายวีคบายเดย์สมมติคุณเลือกเดย์เนี่ยมันก็จะบอกว่าวันที่เท่านี้เป็นยังไงบ้างสกอร์เฉลี่ยเป็นยังไงบ้างสกอร์ต่ำสุดเท่าไหร่สกอร์สูงสุดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงขวามือเนี่ยจะเป็นเซเนโอเมตริกจะมีกราฟบอกถึงสกอร์คิวทีทีเคความแม่นแล้วก็ดาเมจสามารถติ๊กผสมกันได้นะครับถ้ามันมีข้อมูลอยู่มันก็จะขึ้นมาให้คุณดูปกติถ้าผมจะดูสกอร์เฉลี่ยนะครับก็จะดูตามนี้นี่แหละครับราวบายเดย์แล้วก็ดูเอเวอเรจนั่นเองนะครับหลักๆประมาณนี้นะครับนี่คือส่วนของสแตติสติกปุ่ม start challenge quit challenge reload profile อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ในโหมดไหนก็ลองดูนะครับความหมายก็จะตามนั้นเลยมาส่วนสุดท้ายท้ายสุดไม่มีท้ายกว่านี้ละ setting ครับผมจะแบ่งตามแท็บข้างบนเลยนะครับอาจจะลงรายละเอียดไม่ได้หมดเพราะว่าหลายๆช่องอ่ะผมก็บอกตรงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรเริ่มต้นที่แท็บ main นะครับช่องแรกนะครับ sensitivity scale คุณเล่นเกมไหนเป็นหลักนะครับก็เลือกเกมได้เลยนะครับ horizontal sensitivity ก็เลือกได้เลยว่า sensitivity ของคุณเท่าไหร่หรือว่าคุณจะใส่เซนแนวตั้งแยกก็ได้นะครับกดติ๊กถูกข้างล่างออกนะครับมันก็จะขึ้นเซนแนวตั้งมาให้โดยปกติมันจะเท่ากันอยู่เนาะช่องถัดมาจะเป็น Inward Mount โดยปกติก็ไม่ได้ติ๊กกันถูกไหมถัดมา Toggle Zoom ADS Toggle ก็คือคลิกขวาเพื่อเข้าสโคปถ้าไม่ได้ติ๊กมันก็จะเป็นโฮก็คือต้องกดค้างนะครับก็ดูว่าปกติเราใช้แบบไหนถัดลงมา FOV Measurement ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะใช้ FOV ของเกมไหนถ้าเป็น Benchmark อย่างที่บอกไปนะครับบางทีก็ต้องเลือก Overwatch 103ใช่มั้ยถัดลงมาก็จะเป็นค่า FOV ของเกมนั้นๆนะครับก็เลือกตามตรงนี้ได้เลยหรือว่าในกรณีที่คุณอยากได้เลขที่สูงกว่านี้พิมพ์เข้าไปแล้วก็ Enter ได้เลยและก็ถ้าคุณเป็นคนใช้จอแบบสเตรทนะครับหรือว่าเรโชดีต่อ3 1ต่อ1อะไรก็ตามแต่สามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับ FOV ที่คุณใช้ได้เลยนะฮะเลื่อนลงมาเป็นเกม Max FPS แล้วก็เมนู Max FPS ก็คือจะบอกว่าในด่านที่คุณเล่นเนี่ย FPS สูงสุดเท่าไหร่เมนู Max ก็คือในหน้าเมนูเนี่ยจะเอา FPS สูงสุดเท่าไหร่ผมเซตไว้240กับ60นะครับในส่วนข้างล่างลงมานี้นะครับขอพูดถึงแค่2อันนะครับเป็น Floating Combat Text ช่องนี้ถ้าติ๊กถูกไว้เวลายิงมันจะขึ้นดาเมจด้วยนะครับแต่ว่าเอาติ๊กออกดีกว่ามันรบกวนเวลายิงแล้วก็ข้างล่างสุดจะเป็น Pause on Loss of Focus ถ้าติ๊กถูกไว้เนี่ยเวลาคุณอัลเทอร์เนทแท็บไปเข้าโปรแกรมอื่นเกมมันจะไม่กินทรัพยากรของคอมเท่าเดิมนะครับก็ช่วยลดภาระของคอมได้ก็ติ๊กถูกเอาไว้นะครับมาดูแท็บถัดมาคีย์บายนะครับหรือว่าคีย์ต่างๆอันนี้ผมเซตไว้แค่2ปุ่มนะครับนั่นคือ Reset Session ไว้ปุ่ม F เอาไว้เวลาเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำสกอร์ถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีแล้วก็กด F เล่นใหม่ได้เลยแล้วก็อีกปุ่มที่เซตก็คือปุ่มยิงนะครับผมเซต Space Bar ไว้ปุ่มจัมป์เนี่ยปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยเซตเป็นไอ้ปุ่มลบตัวอักษรอ่ะนะ
ฮะส่วนยิงเป็นสเปซบาร์เอาไว้ฝึกพวกสมูทเนสในส่วนคีย์บายผมเซตไว้แค่นี้นะครับถัดมาที่แท็บเวปอนส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับอาวุธเนาะช่องแรกนะครับคุณสามารถเลือกปืนได้นะครับว่าจะเซตติ้งปืนไหนซึ่งโดยส่วนมากเราจะเซตกันที่ default นะครับแล้วก็ไอชื่อปืนข้างล่างเนี่ยปกติจะขึ้นอยู่กับด่านนะครับว่าด่านนั้นใช้ปืนอะไรแนะนำว่าเซตตัว default ไปตามปกตินะครับช่องแรกนะครับไฮเวปอนก็คือซ่อนปืนซึ่งถ้าเราไม่ซ่อนปืนสภาพจะเป็นนี้นะครับซึ่งโลกหูโลกตามากนะครับแนะนำว่าให้ซ่อนไปแล้วก็ hit scan graphic visible มันจะมีผลกับบางปืนนะครับเวลาคุณยิงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลำแสงขึ้นมาซึ่งแนะนำว่าให้เอาติ๊กออกค่อนข้างจะลกตานิดหนึ่งอันถัดมา visual origin add weapon อันนี้น่าจะเป็นแหล่งที่มาของกระสุนนะครับผมไม่แน่ใจว่าอะไรนะครับแต่ default มันติ๊กถูกไว้ข้างล่างเป็น zoom sense multiply ถ้าพูดง่ายก็คือเซนส์ zoom แต่ว่าในเนี้ยมันจะใส่ได้แค่0ถึง1เพราะว่าในหลายๆด่านของโควักมันไม่ได้เล่นเซนส์ zoom นะครับก็เลยไม่ค่อยได้ยุ่งกับมันเท่าไหร่กระเถิบลงมาจะเป็นเรื่องของ crosshair แล้ว crosshair scale ก็คือขนาดตัวอย่างก็จะอยู่ตรงกลางมันก็จะมีตัวอย่างให้ดูว่าไซส์จะเป็นยังไงบ้างสีปรับยังไงดีเลือกสีได้หรือจะเติมสีเอาเอง RGB นะครับหรือใส่รหัสสีเอาก็ได้เสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มไปหรือว่าเบื้องต้นนะครับมาเลือกรูปก่อนก็ได้ว่าอยากได้ crosshair แบบไหนดีหลังจากเลือกรูปร่างได้แล้วก็ค่อยไปปรับไซส์อีกทีนึงก็ได้หรือว่าถ้าไม่เจอที่ถูกใจคุณสามารถกด custom ไปทำในเว็บไซต์เขาก็ได้นะครับตรงนี้นะครับปุ่มนี้กดได้เลยช่องถัดมานะครับ crosshair bloom นะครับเวลาปืนที่มีรีคอยล์ crosshair มันก็จะบานใช่ไหมแนะนำว่าให้เอาติ๊กออกนะครับเพราะว่าเราฝึกเอมเนาะเราไม่ได้ฝึกคุมรีคอยล์ลงมาเป็นเสียงยิงเวลาคุณกดยิงเสียงเป็นยังไงกดเช็คได้นะครับผมใช้ชุด02อยู่นะครับคุณลองหาได้นี่แล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับอันนี้น่าเป็นคูลดาวน์ว่าเหมือนกับถ้ายิงแล้วเสียงจะหายไปเร็วเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับ default ไปนะครับไม่ต้องมีอยู่มันถัดลงมาพวกนี้นะครับจะเป็นเสียงตอนลั่นน่ะเป็นยังไงบ้างเสียงตอนที่เราปล่อยเมาส์เป็นยังไงบ้างเสียงตอนรีโหลดเป็นยังไงบ้างแนะนำว่าไม่ต้องมียุ่งกับมันนะครับโอ้โหแต่ถ้าคุณอยากทำดนตรีก็ใส่ได้เลยครับอันนึงกองอันนึงกีตาร์ใส่ได้เลยนะฮะกระเถิบลงมาจะเป็นเรื่อง hit marker แล้วนะครับก็คือเวลายิงโดนเนี่ยมันจะขึ้นสัญลักษณ์อะไรไหมแบ่งง่ายๆเป็น2ส่วนนะครับเป็น hit marker แล้วก็ head hit marker hit marker ปกติก็คือยิงตัวเมื่อคุณยิงโดนตัวเนี่ยให้มันขึ้นสัญลักษณ์อะไรไหมถ้าคุณต้องการกดติ๊กถูกไปแล้วก็ดูว่าจะเป็นสัญลักษณ์อะไรนะครับเลือกสีได้นะครับแต่ผมไม่ได้เลือกไว้แล้วก็ตอนยิงโดนตัวเป็นเสียงอะไรดีผมเลือกบอดี้ช็อต06ไว้นะครับก็ลองดูได้ว่าต้องการเสียงไหนนะครับก็มีคูดาวอีกแล้วนะครับแล้วก็กระเถิบมาเป็นเฮดฮิตมาร์เกอร์ก็คือยิงโดนหัวเป็นสัญลักษณ์อะไรของผมเป็น default อันนี้น่าจะ default มั้งแล้วก็ยิงโดนหัวเป็นเสียงยังไงนะครับแค่นี้นะครับนี่คือทั้งหมดของเวปปอนนะครับถัดมาที่วิดีโอนะครับก็ลองปรับเซตดูว่าคอมคุณใช้แบบไหนแล้วมันโอเคผมก็ออฟไปเกือบหมดเลยนะครับตามนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับวิดีโอแท็บต่อมานะครับเป็นเรื่องของวิชวลก็คือทุกอย่างเลยที่เรามองเห็นในเวลาเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะท้องฟ้ากำแพงพื้นตัวศัตรูเริ่มแรกไฮเกฟส์อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรนะครับก็ไม่ได้ติ๊กไว้นะครับดีข้อทำนะครับเป็นช่องให้ใส่ตัวเลขหน่วยเป็นวินาทีก็คือเวลาคุณยิงกระสุนไปที่กำแพงเนี่ยรูกระสุนที่กำแพงจะโชว์กี่วินาทีซึ่งถ้าใส่ศูนย์เอาไว้มันก็จะไม่ขึ้นรอยกระสุนที่กำแพงนั่นเองนะครับผมใส่ศูนย์เอาไว้เนาะ High quality texture อันนี้ผมติ๊กถูกไว้นะครับอันนี้เขาบอกว่าติ๊กไม่ติ๊กก็ไม่ได้ส่งผลกับเฟรมเรทนะครับในส่วนนี้ธีมคุณสามารถจะโหลดธีมมาใส่ได้ธีมมันก็จะส่งผลต่อทุกอย่างเลยในวิชวลนี้นะครับหรือว่าคุณเซตสีไว้แล้วจะเซฟเก็บไว้ก็ได้นะครับอย่างผมก็เซฟเอาไว้เผื่อว่าเผลอไปกดนู่นนี่นั่นนะครับก็ยังโหลดมาใช้ใหม่ได้ถัดลงมานะครับผมขอแบ่งออกมาเป็น3ส่วนหลักๆเป็นท้องฟ้าเป็นกำแพงแล้วก็เป็นพื้นนะครับลองมาดูท้องฟ้าก่อนท้องฟ้าก็คือข้างบนนี้นะครับคุณสามารถเลือกได้ว่าอยากได้แบบไหนอย่างของผมเนี่ยก็จะเน้นเรียบๆนะครับก็เป็นมิดไนท์ไปแล้วก็แอดวานซ์ลงมาเนี่ยอยากได้ก้อนเมฆเป็นยังไงบ้างนะครับก็เลือกแบบคึมๆไปเลยก็ได้แล้วก็เอามีดวงดาวด้วยไหมหรือว่าเป็นสีล้นๆไปเลยนะครับก็ได้เลือกได้เลยนะครับถัดมาวอลส์ก็คือกำแพงนะครับเลือกได้เลยนะครับอยากได้ลวดลายแบบไหนสามารถเลือกแล้วลองได้เลยนะครับสีหลักเป็นสีอะไรนะครับเลือกเสร็จแล้วก็ลองปรับตรงนี้ได้นะครับจะเป็น roughness แล้วก็ metallic อันเนี้ยแต่ละลวดลายมันก็ส่งผลแตกต่างกันไปนะครับต้องลองเล่นดูนะครับว่าชอบแบบไหนพื้นก็เช่นกันนะครับแทบไม่ต่างกันเลยลองกดเล่นดูได้นะครับอย่างของผมเนี่ยผมมีธีมที่อยากใช้อยู่เป็นของ Vortex นะครับผมก็ไปโหลดมาสามารถไปโหลดได้นะครับใน Discord ของ Vortex นี่แหละแล้วก็ไปดูในส่วนของห้องวิชวลนะครับเขาจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่เป็น Google Drive แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูลองดูตัวอย่างนะครับโหลดมาแล้วชื่อ VT Brick Dark นะครับคอนเฟิร์มหน้าตามันจะประมาณนี้เนี่ยผมก็ดูแล้วแบบนี้เรียบดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้แบบนี้ต่อเลยถือว่าดีโอเคถ้าเกิดว่าตรงนี้คุณสามารถโหลดได้นะครับก็โหลดเสร็จแล้วก็เอาไฟล์ไปไว้ในตามโฟลเดอร์นี้เลยนะครับถัดมาเป็นสีของตัวเป้าหมายนะครับปรับได้เมทัลลิกฟูลไบท์อะไรปรับได้เหมือนเดิมแล้วถัดมาก็เป็นทีมคัลเลอร์สอันนี้น่าจะเป็นสีของฝั่งเรานะครับผมยังไม่ค่อยเห็นด่านไหนที่มันมีไอ้ตรงนี้สักเท่าไหร่เอาเป็นว่าหลักๆประมาณนี้เบื้องต้นเนี่ยแนะนำว่าปรับยังไงก็ได้ให้สีมันไม่แสบตานะครับแล้วก็ให้สีของเป้าหมายเนี่ยมันเด่นออกมาจากตัวพื้นหลังให้มากที่สุดนะครับแล้วก็พวกพื้นท้องฟ้ากำแพงเนี่ยให้สีมันตัดกันหน่อยหรือให้มันมีขอบเขตชัดเจนนิดหนึ่งนะครับก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนั่นเองโดย Vortex นะครับเขาระบุทิปส์ไว้เล็กน้อยนะครับว่าถ้าอยากมีวิชวลในการเล่นเกมที่ค่อนข้างจะเคลียร์นิดหนึ่งนะครับให้ทำตามนี้ไปที่ UI
นะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาให้กดปิด Player Info ออกปิด Speed ออกปิด Qtex ออกแล้วก็ปิด Hotbar ออกนะครับให้ติ๊ก4อันนี้ไว้โอเคหลังจากคุณติ๊กแล้วนะครับสังเกตว่า UI มันจะหายนะครับก็สะอาดตามากขึ้นแล้วก็ Weapons กดซ่อนอาวุธไว้นะครับดีคอลไทม์เป็น0แล้วก็ในส่วนของ Enemy Colors Override Head Color แล้วก็ Override Body Color ให้ติ๊กถูกเอาไว้ทั้ง2อันเลยนะครับเรียบร้อยก็เซฟไว้โอเคนี่คือที่เขาแนะนำนะครับจะทำให้คุณเล่นเกมแล้ว UI มันเคลียร์มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ที่ผมเห็นนะเขาจะเซตกันแบบนี้ประมาณนี้นี่เขาจะเซต UI กันประมาณนี้ครับก็เคลียร์มากขึ้นดูสะอาดตามากขึ้นนั่นเองโอเควิชวลน่าจะมีประมาณนี้ลองเล่นดูนะครับว่าชอบแบบไหนสะดวกแบบไหนอันไหนเราชอบแต่ละคนก็ชอบสีไม่เหมือนกันลายไม่เหมือนกันเนาะลองดูนะครับเอามาที่ซาวผมปรับลงนะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะหนวกหูนะครับก็ที่สำคัญนะครับคุณอาจจะไปลองเอาเองนะครับเสียงที่ยิงคริติคอลกับเสียงที่ยิงพลาดผมปิดไปเลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งผมรู้สึกว่ามันรบกวนในการเล่นในการฝึกนะครับคิวคอนเฟิร์มไม่รู้ของเดิมมีเปล่าแต่ถ้ามีผมก็ออกไปแล้วนะครับจะมีเสียงเกิดเป็นสปอน07นะครับนอกนั้นก็ผมไม่น่าจะยุ่งอะไรกับมันเลยนะครับแต่เป็นว่าให้คุณลองนะครับพวกเสียงยิงพลาดอะไรพวกนี้แนะนำว่าให้ลองปิดนะครับแล้วมันจะเล่นดีขึ้นเนาะต้องบอกว่าบางด่านด้วยนะครับถัดมาที่ส่วน UI นะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยหน้าตาที่คุณเห็นอยู่เนี่ยผมแต่งส่วนนี้เข้าไปนะครับโดยเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ย Move UI Element คุณลองกดเข้าไปดูเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะเวลาคุณเล่นเนี่ยอย่างที่ชัดๆเนี่ยคือไอ้เวลาเนี่ยผมปรับให้มันเล็กนะครับเพราะว่าเวลาเล่นผมชอบเหลมองนะครับมันจะทำให้เสียสมาธิก็เลยปรับให้แม่งเล็กไปเลยแบบยังอยู่แต่ขอให้เล็กแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องสีลองไล่ดูนะครับว่ากดปรับอันนี้แล้วสีอะไรเปลี่ยนลองไล่เช็คดูนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้าย MISC setting ก็จะเกี่ยวกับ leaderboard หมดเลยนะครับอันแรกเนี่ย show only friend on leaderboard ก็คือถ้าสมมติคุณติ๊กใช่ไหมครับ leaderboard ก็จะโชว์แต่สถิติของเพื่อนคุณอันที่2นะครับมันจะเป็นแบบนี้สมมติว่าด่านอย่างที่ผมบอกใช่ไหมสมมติคุณโหลดด่านมาเล่นแล้วคุณสมมติคุณได้สกอร์ 10,000 สมมติวันนึงด่านมันอัปเดตสกอร์เก่าของคุณน่ะมันจะไม่มีผลกับด่านใหม่แล้วนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะการติ๊กไว้เนี่ยสกอร์เก่าของคุณมันก็จะหายไปเลยนะครับหรือต่อให้คุณไม่ติ๊กไว้อะสกอร์มันก็ยังอยู่นะครับแต่มันจะขึ้นดอกจันว่าสกอร์มันไม่ตรงกับเวอร์ชันด่านปัจจุบันซึ่งผมติ๊กเอาไว้นะครับแล้วก็ติ๊กอันสุดท้ายก็คือไม่ส่งสกอร์ใดๆเข้าลีดเดอร์บอร์ดเลยหลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับคุณก็กดเซฟได้โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปโควักแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับโวเทคอัดมาจริงๆเนี่ยอัดมาอาทิตย์กว่าๆนะครับนี่ตัดมาอาทิตย์กว่าๆด้วยแม่งแดกเวลาชิปหายเลยคลิปนี้ใครดูรวดเดียวจนจบได้ก็เก่งคือเก่งเลยปรบมือให้ในส่วนคลิปหน้าครับจะเป็นเรื่องของอะไรบอกเลยว่าแม่งไม่ยาวเท่านี้แน่นอนก็รอชมกันนะครับส่วนใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับดูแลสุขภาพครับ Enjoy your time ครับทุกคนบาย